ฮัลโหลโอเคครับพอดีนะครับมีกล่องเชียข้างหลังนะก็วันนี้ผมขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับเพราะถ้าผมใส่หน้ากากพูดแล้วมันหายใจไม่ทันนะฮะแต่ว่าเพื่อยืนยันความปลอดภัยก็คือตรวจเอทีเคมาให้ดูนะว่าตรวจวันนี้25นี้ยอ,อแล้วก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแล้วก็ อันนึงเมื่อวานนี้ตอนนั่งเตรียมข้อมูลมาเนาะก็เจอก็เจอโค้ดโค้ดหนึ่งอ,อซึ่งรู้สึกว่าแหมมันเหมาะกับวันนี้จังเลยคือเป็นโค้ดของคุณดาวิชูดาวิชูนี่ก็เป็นผู้กองกับฝรั่งเศสเขมรเนาะเออซึ่งหนังของแกงเขาเนะแกงแอนท a ร์ h ค v e นี่จะฉายในวันเสราร์หน้าที่นี่นะครับอันนี้ก็เลยเหมือนกับแบบว่า เจอพอดีเจอความเชื่อมโยงนะคือคุณดาวิชูนี่ก็เขียนบอกว่าหนึ่งในหนังที่เขาชอบที่สุดเนี่ยก็คือหนังเรื่องชาละของเนามิควาวเซเนี่ยโดยเฉพาะฉากเต้นลำกลางสายฝนเนาะซึ่งเขาคิดว่ามันเป็นหนึ่งในฉากที่ฉากเต้นลำที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะฮะเพราะนะั้นวันนี้ผมจะคุยแบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่ๆนะครับ หัวข้อแรกคือชื่อว่า Cinema Place Identity นะฮะภาพยนตร์สถานที่แล้วก็ตรวจตนนะอันที่สอง Morning ที่แปลว่าความความอาดูนความเศร้าส้อยอย่างเงี้ยนะฮะคือความอาดูนในโลกของเรื่องแต่งและเรื่องไม่แต่งนะฮะแล้วก็สุดท้ายจะพูดถึงาภาพยนตร์วิญญาณนิยมแล้วก็กล้องกล้องแบบที่มันมี คุณใสยอยู่กล้องสายตยานะฮะสิ่งที่จะคุยวันนี้เนี่ยจริงๆตัวเองคิดเองเนี่ยไม่ได้เยอะมากเพราะว่าคิดตัวเองคิดบนสายทานของคนเยอะแยะที่เขาเขียนถึงคาวาเซ่จริงๆคนไม่ได้เยอะมากที่เขียนถึงคาวาเซ่เพราะว่าคาวาเซ่เนี่ยโลกคือคาวาเซ่เนี่ยจะดังในโลกฝรั่งเศสมากกว่าเพราะนั้นงานในโลกภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีไม่ได้เยอะมาก แต่ว่าอันนี้คือเป็นงานที่ตัวเองค้นคว้ามาอะไรเก็บสะสมมาเรื่อยๆออแล้วก็เอามาใช้ในการพูดวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรหลายๆอย่างที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้คิดเองนะผมเรียบเลียงเนาะคิดเองนี่จะมีแค่ส่วนหลังๆนะครับแล้วก็อาจจะต้อง tribute คนบางคนก็คือคุณอาจารย์อนนบชินตะวันคะเป็นอาจารย์ที่ ICT ศิลปรกรซึ่งก็เป็นหนึ่งใน เรียกว่าเป็นนักวิชาการไทยคนแรกๆก็ว่าได้ที่เขียนงานวิชาการเกี่ยวกับขาวาเซดนะฮะแต่ว่าอาจารย์อนุทน,นี้แกจะเป็นนักเขาเรียกอะไรแกเป็นแกเป็นพวก psychoanalysis เนาะแกจะแกจะสนใจเรื่องพวกบาว่าจิตวิเคราะห์อะไรอย่างนี้ซึ่งสิ่ง approach ที่ผมเข้าหาขาวาเซจะเป็นคนละแบบกันนะฮะ แล้วก็สิ่งที่จะพูดวันนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากสิ่งที่เคยเขียนมาแล้วคือเขียนอยู่เป็นบทความอ,าอยู่เพราะนั้นสิ่งที่พูดจะไม่ได้จะเป็นเก่าครึ่งหนึ่งแล้วก็ใหม่ครึ่งหนึ่งนะครับผมโอเคก็จะเริ่มต้นจากภาพยนตร์สถานที่แล้วก็ตรวจต,วตวกนก่อนนะนามิคาเาเซ่นี่ก็สำหรับคนไทยก็อยู่ในสถานะที่แปลกๆสำหรับคนไทยเพราะว่า ถ้าเป็นนักเรียนหนังไทยเนี่ยผมเชื่อว่านักเรียนหนังไทยหลายๆที่เนี่ยโดยเฉพาะที่ศิลปากรที่จุฬาเนี่ยจะจะคือไม่ไม่ใช่แค่นักเรียนปัปจจุบันย้อนกลับไปหลายปีเนี่ยคือหนังของนิมิควัเศสนี่ก็มักจะถูกใช้สอนแล้วเด็กๆก,ก็มักจะชอบโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่อาจจะ รู้สึกต้องอยากจะผสมการถ่ายทานแบบสารคดีเข้าไปกับเรื่องแต่งอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องการความรู้สึกของความเป็นความบ้านๆอะไรเงี้ยก็จะมักจะหันไปหาเนามิควาเซ่บ่อยๆเท่าที่เคยเห็นเนาะในงานของที่ศิลปกรเอ่ยที่จุฬาเอ่ยนีย่ก็จะเคยเห็นเนาะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดสําหรับคนในวงกว้างเนี่ยเนความรู้กลางร,รู้จกักเนรมิควาเซนี่คือว่าน้อยมากเพราะว่า ถึงแม้นาวิควาเซ่เนี่ยจะทํางานมาเป็น20กว่าปีแล้วเนี่ยแต่ว่าหนังที่เคยฉายในเมืองไทยเนี่ยมีแค่มีแค่3เรื่องนี้เท่านั้นนะฮะเรื่องแรก Morning Forest นี่ฉายในเทศกาลหนังญี่ปุ่นอ๋อแล้วก็ถือเป็นการแนะนำหนังนาวิควาเซ่ที่เลวร้วายมากเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่า ปริ้นที่ฉายวันนั้นที่เซนทันเวิร์ดเนี่ยเป็นปริ้นที่ส่งมาผิดคือเป็นปริ้นที่ซับเนี่ยเป็นซับฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นคนก็เดินออกกันแบบว่ามหาศาลมากมผมจำไม่ได้ว่าเป็นซับฝรั่งเศสหรือเป็นปริ้นที่ไม่มีซับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนก็อะไร่ะรทะเลทะเลแหวกเลยแบบเดินออกกันไปนหมดเลยแต่ว่าผมเนี่ยก็นั่งอยู่นะอก็รู้สึกว่าเออก็เป็นโอกาสอันดีที่เราได้ดูหนังที่ ซับมันไม่ต้องเราไม่ต้องสนใจซับเลยดูภาพเพียวๆเลยแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งก็คือหนังเรื่องสว t b บีนอันนี้ก็เป็นหนังดังมากของเธอก็ฉายในเทศกาลหนังญี่ปุ่นเหมือนกันแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยหนังเรื่องแรกที่ teatrical h release คือฉายจริงๆมีคนซื้อมาฉายโดยค่ายสามงคลก็คือหนังเรื่อง True m a t e r r ซึ่งเป็นหนังเรื่องล่าสุดของเธอนั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะพูดต่อไปเนี่ย ต้องพูดถึง Elephant in the r o o m หรือช้างตัวใหญ่ใ,หญในในโลงหนังโรงนี้ก็คือว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยนมิคาวาเซษเพิ่งมีข่าวเฉาาค่อนข้างเฉวาก็คือว่าเธอโดนกล่าวหาว่าเธอเนี่ย abuse แบบว่าทำร้ายออลงไม้ลงมือกับทีมงานของเธออะไรเงี้ยเหมือนแบบว่ากองในกองถ่ายนี้มีความเครียดมากและมีการลงไม้ลงมือกันออแต่ว่าเรื่องก็คือมัน เป็นเรื่องของการกล่าวหาแล้วก็ยังไม่ได้มีไม่รู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเนาะเพราะนั้นผมก็คงจะยังไม่ได้ไปแตะอะไรเรื่องตรงนั้นอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ข้อมูลแต่ว่าถือว่าเป็นการ address สิ่งนี้ไว้ว่าโอเคฉันรับรู้ว่ามันมีสิ่งนี้นะฮะทีนี้พอพูดถึงนอมิคาวเซกับคนไทยเนี่ยผมก็มักจะนึกถึงอีกอีกคนหนึ่งเนาะอันนี้รูปต่อไปโอเคอันนี้นะอันนี้เป็นรูป รูปฮ่าเนาะก็คือมีเป็นคนกลางคือนาะมีขวาเซศเนาะแล้วก็คนซ้ายมือนี่คือเจียจางเคอพุ่งกับจีนนะฮะแล้วก็คนขวามือนี่คืออภิชาติพงศ์วิรเศรฐก,กุลเนาะสามคนนี้นี่อายุเรียกว่าเท่ากันนะคือนาะมคขวาตเซนี่เกิดปี1969เอ่ออภิชาติพงศ์นี่เกิด70เจียจางเคอก็เกิด70คือทั้งทั้งทั้งสามคนเนี่ยเป็นพุ่งกับเอเชีย เจเนเรชันเดียวกันนะมะโตขึ้นมาพร้อมๆกันดังพร้อมๆกันแล้วก็อายุตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นซีเนียแล้วเป็นอายุ50อายุประมาณ50ปีนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือว่าสไตล์ของทั้ง3คนเนี่ยทั้ง3คนทำหนังไม่ได้เหมือนกันไปสมหมดหรอกแต่ว่าทั้ง3คนเนี่ย จะเป็นคนที่พยายามก็เลยสไตล์ของการทำหนังเนี่ยจะคล่อมระหว่างมันมีความเป็นสารคดีแล้วก็ความเป็นเรื่องแต่งเนี่ยผสมกันอยู่คือทั้ง3คนเลยแล้วก็ทั้ง3คนเนี่ยก็เป็นทั้งอ,อย่างนาวมิคาเวเซนจะมีความเป็นนักสารคดีสูงกว่าคนอื่นแต่ว่าขณะที่ คุณเจยเนี่ยก็จะมีความเป็นวิชวลอาร์ติสสูงไว้อีก2คนแต่ว่าทั้ง3คนเนี่ยจะเล่นกับเรื่องของพรมแดนเรื่องจริงเรื่องแต่งเอ,อ่อไอหรือว่าการผสมผสานกันหรือว่าวิธีการทำหนังแบบที่ไม่ได้เป็นขนบอะไรเงี้ยนะฮะอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าทั้ง3คนเนี่ยเป็นพวงก,กับเจนเชั่นคือทำหนังเรื่องแรกก็แทบจะพร้อมกันอะไรเงี้ยแล้วก็ดังพร้อมๆกัรผ่านการ ได้รางวัลจากเทศกาลหนังต่างๆโดยเฉพาะเทศกาลหนังเมืองคานนะฮะนอมิคาวาเซ่เนี่ยก็มีสถานะพิเศษในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ญี่ปุ่นนะฮะในแง่หนึ่งเนี่ยเวลาพูดถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เหมือนกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั่วโลกกนะก็คือว่ามันเป็นพื้นที่ของผู้ชายโดยเฉพาะพวกกับเพศชาย แต่ว่านอมิควาววเซตเนี่ยคือเป็นพุ่กับผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็ทำหนังอิส,อส,อสระทำหนังอินดี้มีบริษัททำหนังของตัวเองซึ่งก็จะแตกต่างกับในภาพรวมของวงการซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพุ่มกับผู้ชายแล้วก็ทำหนังกับสตูดิโอใหญ่ๆทีนี้ในในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่า ในอุตสาหกรรมหนังญี่ปุ่นเนี่ยจะมีผู้กกับหญิงเพิ่มขึ้นมาหาศาลมากแล้วก็มีผู้กกับหญิงที่เก่งๆเ,เยอะมากทาหนังได้รับรางวัลในประเทศอะไรเงี้ยเยอะมากเนี่ยแต่ว่าในมีคาเสดเนี่ยก็ยังยังโดดเด่นในแง่ในแง่ของว่าเธอหนังของเธอเนี่ยมันมีซิกเนเจอร์หรือมันมีลายเซ็นสูงคือผู้กกับผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยที่ดังๆเนี่ยคือก็จะทําหนังดีแต่ว่าถามว่าหนังเรื่อง A กับเรื่อง B เรื่อง C เรื่องดีมันเหมือนกันตรงไหน มันไม่ค่อยมีความเหมือนกันอะไรยเงี้ยแต่นุนมิขวาเซธเนี่ยมีความเป็นลายเซนของตัวเองสูงนะฮะแล้วก็แล้วก็จุดที่เด่นนักบ้าของนุนมิาวาเซธเนี่ยที่ทาให้เธอครุยทางของเธอขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นพุ่งกับตั้งแต่ตอนตั้งแต่ทำหนังเรื่องแรกเลยก็คือเธอเป็นพุ่งกับอายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลกล้องทองคําที่เทศกาลหนังบองคารางวัลกล้องทองคําคือรางวัลสาหรับหนังเรื่องแรก อนะ๋คือตอนนั้นเธอก็ผมก็คำนวณอายุไม,ไม่ไม่ถูกตอนนี้แต่ว่าก็คืออายุน้อยมากอะ่ะโ,โดแล้วก็ทําหนังเรื่องแรกแล้วก็ได้รับรางวัลเลยเพราะนั้นเนี่ยเธอก็เลยเหมือนเป็นแบบเป็นอะไรเป็นเด็กปั้นของเทศกาลหนังเมืองคานสิ่งเนี้ยนะฮะโดยที่ในเวลาต่อมาเนี่ยนอมีเขาวาเซ่เนี่ยก็ได้ชิงชิงรางวัลตามทองคำเนี่ยอีกหครั้งถือว่าเป็นผู้กำกับญี่ปุ่นอาจจะ อาจจะเรียกว่าพุ่งกับญี่ปุ่นที่เข้าชิงเยอะที่สุดก็ว่าได้เยอะน่าจะเยอะกว่าโคเรียอดกนะฮะแล้วก็แล้วก็แต่ว่าเธอได้ไดเฉียดรางวัลเนี่ยครั้งครั้งเดียวก็คือจากหนังเรื่อง Morning Forest ปี2007นะฮะทีนี้ความที่เธอเนี่ยแจ้งเกิดจากที่เมืองคาร์เนี่ยระบบการทำหนังของเธอเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับหนังญี่ปุ่นทั่วไปเพราะว่าหนังญี่ปุ่นทั่วไปเนส่วนใหญ่จะเป็น เงินจะเป็นเม็ดเงินจากภายในประเทศแต่ว่างานของเนงมิคขาวาวเสดเนี่ยจะคล้ายๆงานของคุณ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 เจออย่างนี้และคือเม,เม็ดเงินเนี่ยมันจะมาจากต่างประเทศมาอมันจะไม่มีนักลงทุนภายในประเทศอย่างเงี้ยหรือจะเป็นการผสมกันนะโดยที่เม็ดเงินส่วนใหญ่ของโนงมิคขาวาวเสดเนี่ยจะมาจากฝรั่งเศสดังนั้นเนี่ยงานของโนงมิคขาวาวเสดเนี่ยพอเป็นหนังร่วมทุนญี่ปุ่นฝรัฝ่งเศสเนี่ย าสาเหตุที่เธออาจจะดังไม่เท่ากับคนรุ่นเดียวกับเธออีกคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นเหมือนเป็นอะไรอะคนที่โตขึ้นมาพร้อมกันกับเธออีกคนหนึ่งคือฮิโรซากาสุโคเรดะที่มีหนังเรื่องโบรกเกอร์ที่ฉายอยู่เนี่ยก็คือว่าหนังของโนมิคาวาเซะเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้รับการรีลิสหรือจ,จัดจําหน่ายในโลกภาษาอังกฤษเออคือ DVD ของเธอเนี่ยจะมีอยู่ในโลกฝรั่งเศสกับโลกภาษาญี่ ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยโอ,อ้จะมีมีแค่ช่วงเรื่องหลังๆเท่านั้นมันถึงจะมีการ,รลิลสในโลกภาษาอังกฤษเพราะนนีนเนยเธอก็จะอยู่สถานะสองแงสองงา่าเหมือนกับแบบว่าทําหนังมานานมากแล้วแต่ว่าก็จะดังอยู่กันภายในวงการเฟสติวัลเป็นหลักอย่างเงี้ยนะฮะทีนีออ้ก็มีงานเกี่ยวกับคาวาเซ่เนี่ยถูกเขียนเยอะมากมายมหาสารออไม่ใช่มากมายภาษาคืองานส่วนใหญ่ที่เขียนเกี่ยวกับคาวาเซ่เนี่ยก็จะเขียนถึงในแง่ของความเป็นผู้กับผู้หญิง เอามาเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นที่สุดของของเธอแล้วละ่ะอะไรเงี้ยอ้แต่ว่าวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยเพื่อให้มันเข้ากับหนังเรื่องชาละเนี่ยก็คือจะพูดถึงเธอในอีกเซี่ยวหนึ่งออซึ่งเป็นเซี่ยวที่สําคัญมากๆก็คือการที่เธอเนี่ยเป็นผู้กองกับจากเขตการปกครองนาระนาระนะฮะนาระเนี่ยก็คือเป็นคือขณะที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่อย่างเช่น โตเกียวโอซาก้าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่านามิคาวาเซะเนี่ยเป็นผู้กกับแห่งเมืองนาระนาระเนี่ยก็เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นเมื่อเมื่อ1,300ปีก่อนอ๋อคือคือตอนแรกจะเปรียบเทียบกับแบบว่าเออเขาอาจจะเหมือนอายุายทยาแต่จริงๆคิดว่าน่าจะทะลุปไปอีกเนาะแต่ว่าก็ลองอลองคิดภาพถ้าเกิดเทียบกับไทยก็าอาจจะเหมือนแบบว่าโอ้ทามะในบรรดา คนไทยทั้งหลายเนี่ยเอ้มีพวงกับที่ดังจากแบบว่าอายุทยาอะไรเงี้ยอ้ซึ่งในแง่หนึ่งเซนส์แบบนี้ก็จะคล้ายๆกับคุณเจยใชมาที่แบบว่าเป็นเซนส์สองพ่วงกับที่ปฏิเสธความเป็นกรุงเทพแล้วก็ไปแต่ว่าคุณเจยเนี่ยไม่ได้ไปเขาอะไรยังไม่ได้สํารวจขอนแก่นเยอะมากอ๋อคือไม่ได้สํารวจขอนแก่นแบบทุกเรื่องอะไรเงี้ยอ๋อแต่ว่าจะมาสํารวจในล่วงเรื่องหลังๆแต่ว่าน้องมิคาเวเซ่เนี่ยคือเป็นคนที่สํารวจเมืองนาระ ทำหนังอยู่ในเมืองนาลาเป็นหลักนะฮะแล้วก็เมืองนาลาเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเมืองเก่าเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่มีความเป็นป,าร,ปาราปราเป็นเมืองที่มีความเป็นเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธสูงมากเพราะว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยเคยอ่านมาเหมือนกับว่าศาสนาพุทธเข้ามาในญี่ปุ่นเนี่ยคือเข้ามาจุดแรกๆที่ศาสนาพุทธเข้ามาในญี่ปุ่นเนี่ยคือเข้ามาตรงตรงช่วงตอนที่ เมืองนาระาเป็นเมืองหลวงนั่นแหละอย่างเงี้ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเมืองที่มีความเป็นปรามปราศาสนาอะไรเงี้ยอยู่ในแง่หนึ่งแล้วก็ในอีกแง่หนึ่งก็คือเป็นเมืองที่ยังมีสภาพแวดล้อมธรรมชาติเนี่ยอยู่เยอะใช่ไหมโดยเฉพาะเราเห็นในฉากสุดท้ายเนาะในช็อตสุดท้ายของของหนังเรื่องชาระที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ช็อตเห็นตั้งแต่ ห้องคลอดใช่ไหมจนแบบว่าพอเราเห็นเมืองทั้งเมืองว่าโอ้ตอนแรกเราเห็นเมืองทั้งเมืองแล้วยังเราจะเห็นสิ่งที่มันอยู่นอกเมืองอีกก็คือว่ามีภูเขามีเออใช่ไหมต้นไม้มีป่าอะไรมหาศาลอย่ออางเงี้ยอใช่ไหมคือเมืองนาราเนี่ยก็เป็นเมืองที่เนี่ยมีความเป็นธรรมชาติสูงมากและเอาเข้าจริงๆในช็อตสุดท้ายของหนังเนี่ยมันจะไปเชื่อมกับช็อตแรกของหนังเรื่องต่อไปคือช็อตสุดท้ายของหนังเนี่ยเราจะเห็น ภูเขาป่าอันกว้างใหญ่ของเมืองนาระแล้วก็ช็อตแรกของหนังเรื่องต่อไปเนี่ยก็จะเป็นป่าที่ป่าภูเขาที่เมืองนาระเหมือนกันแล้วในหนังเรื่องเรื่องต่อไปคือเรื่อง The Morning Forest ของเธอเนี่ยก็จะเป็นหนังที่มันสำรวจป่าภูเขาเมืองนาระเต็มที่มากอย่างเงี้ยนะครับผมทีนี้ใน วารสารอาร์ตฉบับพิเศษทีมภาพยนตร์ญี่ปุ่นข้ามชาติบทความของอีรินชอนเฟลอันนี้เอาความคิดเข้ามาเลยต้องให้เกียรติเขาหน่อยเนาะก็บทความนี้ก็บอกว่าศึกษาวิธีที่คาววเซตเนี่ยต่อรองสถานะของเธอทั้งในภาพยนตร์ทั้งในอุตสาหกรรมญี่ปุ่นแล้วก็ในเทศกาลนานาชาติเนี่ยด้วยการที่เธอเนี่ยโปรโมตตัวเองว่าเธอเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าเธอเนี่ยเป็นผู้กํากับแห่งเมืองนาระใช่คือ คือในในบรรดาพวกเทศกาลหนังเนี่ยมีหนังญี่ปุ่นส่งเข้ามาให้เลือกเยอะแยะมากมายใช่ไหมแต่ว่าหนังญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลุกมันก็จะคล้ายๆกันเนอมาเป็นหนังซาม,มูไรเป็นหนังจากสตูดิโอนี่ลุกมันจะคล้ายๆกันแต่เฮ้ยอยู่ดีมีแบบหนังของผู้กำกับอินดี้ผู้หญิงแล้วลุกของหนังทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นหนังที่มันเป็นหนังเรียกว่าเป็นหนังแบบบ้าน บ้านนอกอะนะโอ,อ้มันจะไม่ใช่หนังแบบเมืองหลวงอย่างเงี้ยมันก็ไอไอความเป็นรีเจียนอลเนี่ยความเป็นภาพยนตร์แบบภูมิภาคเนี่ยมันก็ทําให้เธอเนี่ยแบบโดดเด่นขึ้นมาเออแล้วมันก็ทําให้เธอเนี่ยสร้างสถานะตัวของเธอเนี่ยในการต่อรองความเป็นผู้กํากับทางเลือกผู้กำกับอินดี้ออคืออินดี้กับในประเทศเออแม้กระทั่งข้างนอกประเทศมองมาก็เห็นว่าเออคนนี้เป็นคนที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนคนอื่น ซึ่งในโลกแบบเทศกาลหนังเนี่ยมันก็จะเป็นโลกที่โปรโมตหรือให้ความสําคัญกับคนที่ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จุดที่โนมิคาวาเซะเนี่ยโดดเด่นมากนะฮะทีนี้ในหนังของเธอเนี่ยหนังของเธอโดยเฉพาะประมาณ10ปีแรกของเธอเนี่ยย,ยี่ต้องเรียกว่าส5ปีแรกของเธอกันแล้วกันมันก็จะเป็นหนังที่ถ่ายทําในเมืองนาระเป็นหลักนะฮะอย่างเช่น นี่ฮะอันนี้คืออันภาพที่ดูนี่เป็นภาพหนังเรื่องแรกของเธอนะฮะหนังยาวเรื่องแรกของเธอชื่อสุสสกุนะหรือว่าอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนังเนี่ยเป็นหนังยาวของเธอทั้งหลายที่ถ่ายในเมืองนาระเนี่ยมันก็จะมีความเป็นใช่ไหมจะเห็นว่าเธอก็จะอวดความเป็นปรำปราความเป็นเมืองแห่งธรรมชาติอะไรเงี้ยเป็นหลักคือแล้วก็ทีนี้อยากให้คิดว่าเหมือนกับว่าพอคือ พอเธอถ่ายที่เมืองเดิมไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าการถ่ายเมืองเดิมเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายในสถานที่เดียวสถานที่เดิมใช่ไหมแต่ว่ามันเหมือนกับแบบว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันเข้าไปสํารวจด้านหนึ่งของเมืองอีกด้านหนึ่งของเมืองบางเรื่องไปสนใจเรื่องคนที่อยู่บนภูเขาของเมืองบางเรื่องไปสนใจเรื่องบ้านพักคนชราของเมืองบางเรื่องไปสนใจเรื่องอย่างหลังเรื่องที่เราอยู่ดูอยู่เนี่ยเนาะเหมือนเป็นแบบว่าเป็นถนนสายเก่าแบบว่า บ้านคนเก่าโรงงานพิมพหมึกแบบโบราณอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโรงเรียนเล็ก,ลกๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือคือการที่เธอกลับเข้าไปสำรวจเมืองเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งไอที่โชว์อยู่นี่อันนี้เป็นแค่หนังฟิกชันหรือหนังเล่าเรื่องนะจริงๆเธอมีหนังสารคดีที่ก็ถ่ายอยู่ในเมืองนี้อีกเนี่ยมันก็เป็นการที่เหมือนกับบอกว่าวนกลับเข้าไปถ่ายเมืองซ้ำๆถ่ายป่าซ้ำๆถ่ายที่เดิมซ้ำๆมันเป็นการรีวิสิต ออรีวิสิตคือการการเข้าไปกลับเข้าไปสู่ประเด็นเดิมสถานที่เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาเหมือนกับแบบว่ามันเหมือนคนที่กลับเข้ามาแล้วก็ขุดหารากเหง้าตัวเองเข้าไปเรื่อยๆอ,ะอ่ะอ๋อคือแล้วมันเหมือนกับว่าไอ้รากเหง้าตรงเนี้ยมันมันยาวแล้วมันใหญ่มากพอจนที่ขุดเท่าไหร่มันก็ยังขุดไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,อย,ๆอย่างงี้ฮะเออซึ่งตรงเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นจุด เด่นมากไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนใครอ่ะนะเออคือการเป็นผู้กกับที่ยึดโยงแล้วก็อิงกับความเป็นสถานที่มากมานะฮะมมแม้กระทั่งแบบว่าเธอบางเรื่องเธอก็มีการแบบว่าอะไรไปอย่างเช่นเรื่องนี้ถ้าเกิดใครรู้จักคนขวาสุดนี่คือ จูเลียตบีโนชนี่เป็นดาราฝรั่งเศสที่ดังมากนะเธอก็มีการแบบอิมพอร์ตจูเลียตบีโนชบอกว่าอยากจะทาหนังกับเธอเธอก็โอเคมาทําหนังที่เมืองนานาระสิจา้าอะไรเงี้ยแล้วก็จูเลียตบีโนชก็ต้องเล่นเป็นโฟั่ังมาที่เมืองนาระอะไรเงี้ยอ๋อคือหรือขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากที่เธอจะทําหนังที่เมืองนาระแล้วเนี่ยเธอก็อยังสเตปต่อไปเนาะคือจัดเทศกาลหนังพยายามทาให้เมืองนาระเนี่ยเป็นเมืองหนัง อ๋อคือเมืองนาระเนี่ยก็เป็นเมืองแค่มีโรงหนังไม่ได้กี่โรงอะไรเงี้ยอ้เธอก็เฮ้ยไม่ได้แบบว่าในฐานะที่ฉันเป็นผู้กับแห่งเมืองนาระฉันก็ใช่ไหมออไปเจราจาของบเอ่อหนึ่งของงดอำเภอของบอะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋อเพื่อที่จะมาสร้างโอ้เนี่ยเทศกาลหนังที่เมืองนาระแล้วก็อ่าเป็นเป็นเทศกาลหนังที่ ก็จะมีการเพ่แบบว่าอิงกับสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยอย่างเช่นผมโชว์ให้ดูอันนี้เป็นกิจกิจกรรมไบถูโปรเจกต์ซีนิม่าก็คือให้เด็กวัยรุ่นมาปั่นจักรยานเพื่อที่จะปั่นกระแสะไฟฟ้าเพื่อให้เป็นกระแสะไฟฟ้าไปให้โปรเจคเตอร์มันฉายหนังได้อะไรเงี้ยอ๋อหรือว่าก็จะมีการนอกนอกจากที่จะโอเคฉายหนังแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมรักธรรมชาติหรือว่ากิจกิจกรรมเพื่อเยาวชนของเมืองอะไรเงี้ยนะฮะอ๋อก็จะมีการ ให้ทุนอีกฮะให้ให้ทุนผู้กำกับเมืองนอกพุ่งกับนานาชาติเนี่ยก็จะถูกเลือกเข้ามาแล้วก็ให้เข้ามาอะไรเป็นเรส i d เรส y เดนซีอ๋อคือเหมือนกับว่าให้เข้ามาพำนักที่เมืองนารากี่เดือนก็นว่าไปแล้วก็ให้ถ่ายหนังให้ทุนถ่ายหนังเพราะนั้นเนี่ยไอกิจกรรมไอเทศกาลหนังของโนมิคาวาเซตเนี่ย ก็จะเป็นการหนังที่ผลิตหนังออกมาด้วยแล้วไอ้หนังที่ผลิตเนี่ยดูสิมันก็จะเหมือนเหมือนเป็นหนังโนมิควาวเซะอย่างนี้นนะคือคือก็จะมีพวงกับคิวบาพ่วงกับเกาหลีพวงกับอจีนก็มีอย่างเงี้ยฮะโอ้ที่บอกว่าถูกแบบว่าเชิญเข้ามามาแล้วก็มาพำนักแล้วจากนั้นก็มาถ่ายหนังออกมาอย่างเงี้ยฮนะอันนี้คือเหมือนเป็นแบบเป็นโมเดลในการที่จะโปรโมททำให้นาระเนี่ยมันเป็น มันเป็นอะไรมากกว่าปกติมันเป็นเมืองแห่งหนังนะฮะหรืออย่างเช่นอันนี้อันนี้เป็นภาพจากหนังเกาหลีน่าจะเป็นเรื่อง Miss Fantasy, อเมซัมเมอร์สแฟนตาซีนฮะโอ้ซึ่งซึ่งอ่าเป็นหนังที่เนี่ยได้รับทุนที่จะถ่ายที่ได้รับทุนในการถ่ายทำที่เมืองนาระเนี่ยแล้วผมผม ผมก็เลยจะฉ่ายรูปต่อไปเนี่ยลราดูสิว่ามันเหมือนหนังเรื่องชาระไหมคือดูรูปแล้วแบบว่าเอ๊ะนี่เอาจ้างคนมาถ่ายชาระเพิ่มหรือเปล่าอนะไรเงี้ยคือคือมันก็เออมันก็ตแบบว่าขำดีที่ว่าเออเนาะเธอก็แบบว่าอินพ็ตคนเข้ามาแล้วก็มาสร้างเออสร้างหนังเกี่ยวกับเมืองของของเธออนะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็ทีนี้หลังจากที่โนมิคอวเซ่เนี่ยทำหนังเออทำหนังทําเทศกาลหนังอะไรเนี่ยเกี่ยวกับ ที่นาระเนี่ยอยู่นานมากอยู่ประมาณสิบกว่าปีแล้วเนี่ยอ๋อเธอก็เริ่มรู้สึกแบบเอ้ยอยากที่จะเปลี่ยนแปลงก็ผจญโลกเนาะอที่แรกที่เธอมาผจญโลกเนี่ยก็น่าตกใจเนาะเธอก็เลือกกรุงเทพนะอนั่นคือหนังเรื่องชื่อว่าเ e เว n i g h t s หรือว่านาน a ายกนะอะตอนที่เธอมาทาเนี่ยผมก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์เธอเนาะเธอก็พูดตรงๆว่าเธอมาเมืองไทยเพราะว่าเธอดูดูหนังของอับ อภิชาตพงศ์แล้วเธอก็รู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยมีกองถ่ายอะไรที่มันดีมากอะไรเงี้ยโอ้เธอก็เลยรู้สึกว่าเออเธอก็เลือกที่จะมาทําหนังที่เมืองไทยอ๋อซึ่ง ในหนังแต่ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ค่อนข้างไม่มประสบความความสาเร็จออทั้งนังที่เป็นหนังที่เป็นหนังเรื่องแรกหลังจากที่เธอได้รับรางวัลใหญ่จากคานจากเรื่องเรื่อง The Morning Forest แต่ปรากฏว่าหนังเรื่องนี้นี่คือแบบว่าค่อนข้างอะไรอ่ไม่ประสบความสําเร็จทั้งรายได้แล้วก็ทั้งคําวิจารณ์ เธอก็เลยแบบว่าถอย,ถอยทับก่อนยังไม่ยังไม่บินต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสดูก็ก็เป็นก็เป็นอะไรที่แปลกดีดูแบบนิวมิคาเาเซ่ถ่ายเมืองไทยว่าเป็นยังไงแล้วก็ตากล้องของเรื่องนี้คือคาโรลีนแชมเปนซีเยซึ่งเป็นตากล้องที่ดังมากตากล้องที่ถ่ายเรื่องฮลี่มอเตอร์ถ่ายหนงังชองลุกโกดาอะไรเงี้ยน,นะคือแล้วตากล้องคนนี้ถ่ายเมืองไทยเนี่ยก็ถ่ายได้ออกมาแปลกมากนะทีนี้โอเคพอพอเธอ อะไรามาเมืองไทยแล้วไม่ค่อยเวิร์กอะไรเงี้ยเธอก็เลยกลับไปนาระเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเอหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เริ่มขยายไปเมืองอื่นในญี่ปุ่นเพราะนั้นเนี่ยหนังในประมาณ10ปีหลังของเธอเนี่ยเธอก็จะขยายไปเมืองอื่นใช่ไหมะโดยที่เธอเนี่ยก็จะเริ่มจากหนังซ้ายสุดนี่หนังเรื่อง Steel the w a t e r อันนี้เป็นหนังที่ไปถ่ายบนเกาะแต่ว่าเธอเลือกเกาะเกาะเนี้ยเพราะว่าเกาะเนี้ย เป็นเธอไปสืบรู้มาว่าบัมพบับบรุดของเธอเนี่ยเกิดที่เกาะนี้อ๋อคือเธอก็ยังพยายามหาช่องเชื่อมกับเมืองนาราว่าเธอสนใจเรื่องเมืองนาราเพราะมันเป็นเมืองรากเหงางบัมพบับบรุษอะไรเงี้ยเอ้ยแต่ว่ามันมีสิ่งที่มันมันลึกกว่านาราอีกคืนต้องไปเกาะนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเกาะที่บัมพบับบรุษเธอเกิดแล้วเธอก็ไปถ่ายหนังเรื่อง Steel the Water ซึ่งก็มีหนังเป็นหนังที่มีความเป็นปรำปราอยู่สูงมากมแล้วจากนั้นเธอก็ได้เวลาบุก โตเกียวนะด้วยการมาถ่ายหนังเรื่องแอนหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือสวีทบีนซึ่งเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จที่สุดของเธอนะคือเป็นหนังป๊อปป๊อป่อเป็นหนังเกี่ยวกับอ่าอะไรอยาคุณยายคนหนึ่งที่มาทำขนมถั่วแดงให้ทุกคนกินแล้วทุกคนก็ได้กินไอ้ขนมถั่วแดงนี้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันช่างเป็นมหัศา,ารย์แห่งชีวิตมากอะไรเงี้ยเป็นหนังเกี่ยวกับแบบว่าชีวิตแล้วก็การทำอาหารอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นหนังที่อ่าทำให้เธอเนี่ย โด่งดังขึ้นมามากทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งในระดับนานาชาตินะฮะแล้วก็จะมีหนังเรื่องอื่นๆเช่น Ra d ดี n น e นี่ก็เป็นหนังที่ถ่ายที่เมืองอื่นที่ไม่ใช่นาระเหมือนกันเออแล้วสุดท้ายเนี่ยหนังเรื่องล่าสุดของเธอเนี่ยคือ t r u e m a ์ t ต r รเนี่ยก็จะเป็นหนังที่หลังจากที่เธอขยายไปเมืองอื่นแค่แบบไปเป็นเมือง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 แล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคือหนังเรื่อง t r u e m a ์ t ต r ร์สเนี่ยก็จะเป็นหนังที่เรียกว่า อาจจะหนึ่งในหนังโปรดักชันที่ใหญ่ที่สุดของเธอก็ว่าได้เพราะว่ามันจะเป็นหนังที่ผมจะไม่ได้เล้วว่าถ่าย5หรือ7เมืองนะคือหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเคยดูก็คือมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่สามารถมีลูกได้ก็เลยต้องไปอุอปการะเด็กอะไรเงี้ยเออแต่แล้วก็วันหนึ่งแม่ของเด็กเนี่ยก็มาก็มาตามทวงคืนอะไรเงี้ยเออแต่ว่าในหนังเนี่ยมันก็จะมีพลอตที่มันสลับซับซ้อนมากแลวมันพาไปเมืองต่าง ซึ่งในแง่หนึ่งเนี่ยสิ่งที่ผมที่ผมลากแล้วมาอยากให้เห็นความเป็น place ของเธอเนี่ยว่าจากเดิมมันเริ่มจากจุดเล็กๆอย่างประเภทแบบสวนหลังบ้านของบ้านตัวเองเออหรือเมืองเล็กๆที่ตัวเองอยู่แล้วมันค่อยๆขยายขึ้นขยายขึ้นจนในหนังฟิกชันเรื่องล่าสุดเนี่ยเป็นการขยายไปแบบว่า โอ้ไปหลายเมืองมากเพื่อที่จะบอกเล่าความเป็นญี่ปุ่นร่วมร่วมสมัยแต่นี่ก็ยังไม่ใช่หนังล่าสุดของเธอเพราะหนังล่าสุดของเธอจริงๆเนี่ยซึ่งเพิ่งออกฉายเมื่อเดือนนี้เองเนี่ยก็คือหนังโอลิมปิกเป็นหนังสารคดีโอลิมปิกนะครับคือเป็นหนังสารคดีชื่อโตเกียว2020ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้กำกับที่บันทึกภาพ เหตุการณ์โตเกียวโอลิมปิกเนาะเมืออม่อเมื่อปีก่อนชื่อจริงๆมาจัด2021เพราะว่าตอนแรกง,งานไปต้องจัด2020แต่เจอโควิดงานก็เลื่อนมา2021ใช่ไหมอแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยก็แบ่งเป็นไซส์ A กับไซส์บีที่ต้องแบ่งเพราะว่าไซส์ A เอจะโฟกัสที่เรื่องของนักกีฬาอย่างเดียวแต่ไซส์บีจะโฟกัสที่ดราม่าต่างๆของงานโอลิมปิกเพราะว่างานโอลิมปิก อันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครติดตามข่าวเนี่ยก็จะรู้ว่าตอนแรกคนญี่ปุ่นก็ตอนที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยคนญี่ปุ่นก็โอาแฮปปี oh, ้กับงานมากใช่ไหมฮะแต่ว่าพอมีพอมีโควิดปุ๊บเนี่ยแล้วปรากฏว่าโอลิมปิกเนี่ยมันเป็นโอลิมปิกที่มันแพงมากเสียเงินเยอะมากเนี่ยเออถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรียกว่าคน80%ของประเทศเนี่ยไม่เห็นชอบที่จะมีงานโอลิมปิกแต่ว่าโนมิคาเวเซ่เนี่ยก็ต้องไปบันทึกภาพไอ้ตรงเนี้ยไอ้ทั้งความดีงามและความ เออเลวซามของโอลิมปิกอะไรเงี้ยนะฮะโอ้แต่ว่าการที่เธอมาทํางานโอลิมปิกเนี่ยก็ทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นจุดอื้อฉาวเหมือนกันเพราะว่าก็จะมีคนที่ไม่ชอบงานโอลิมปิกเนี่ยเออเห็นว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เป็นพวกปกป้องโอลิมปิกอะไรเงี้ยเออเป็นพวกที่เออเห็นดีเห็นงามประการทําโอลิมปิกเพราะนั้นก็จะมีการอะไรแอนตี้เธอแอตแทกเธอเนี่ยเยอะมากนะฮะในช่วงในช่วงปีที่ท,ที่ที่ผ่านมา น,นะฮะฮทีนี้ไอ้เซนส์ของเนี่ยความใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยอ๋อมันก็จะมีอย่างเช่นมีหนังอีกบางเรื่องอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเช่นอันนี้อันนี้เป็นหนังตอนที่ญี่ป,ป,ปุ่นเนี่ยเจอสึนามิใช่ไหมฮะแล้วก็มีไอ้โรงงานนิวเคลียร์ระเบิดอะไรเงี้ยอ๋อนมิคาวาเซ่เนี่ยก็พยายามที่จะรวมคนมากมายมหาศาลคือเชิญคนเชิญผู้ว่องกลับเนี่ยนะสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ด เชิญพุ่งกับยี่สิบเอ็ดคนมาทําหนังสั้นเพื่อที่จะพูดถึงแบบว่าโลกนี้อะไรเงี้ยคือคือแล้วหนึ่งในหนึ่งในคนที่มาก็คือมีเป็นบองจุนโฮอภิชาติพงศ์อะไรเงี้ยด้วยนะคือทําหนังสั้นๆคนละสามสามนาทีสิบสิบเอ็ดวิเพื่อที่จะบอกเล่าถึงอะไรอะความรู้สึกของถึงความเป็นบ้านอะไรเงี้ยเพราะนั้นสิ่งที่ผมลากให้ดูเนี่ยผมก็จะอยากจะให้เห็นว่า ความเป็นบ้านเนี่ยมันมีมาตั้งแต่บ้านใช่ไหมเมืองนาะละเมืองเล็เลกๆเนี่ยจนความรู้สึกถึงแบบว่าโลกนี้มันคือบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะฮะเออซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เธอเดเวลลอปมาเรื่อยๆนะฮะซึ่งตลอดเส้นทางของการเดเวลลอปเนี่ยมันก็เป็นการที่เข้าไปสํารวจเต็มเดิมๆแม,ม้กระทั่งในหนังเรื่องเดียวกันเนี่ยก็มีการสํารวจอะไรที่แบบว่าเดิมๆนะโอ้ดูผมก็จงใจเลือกช็อตสองช็อตนี้มาเพื่อที่จะล้อไอ ความเป็นชีวิตของมันเองว่าแบบว่าเออครั้งหนึ่งเคยวิ่งกับพี่ชายที่เสียไปแต่อีกครั้งหนึ่งคือเป็นการวิ่งเพื่อที่จะไปต้อนรับน้องชายที่กำลังจะมาในโลกนี้อย่างงี้ยนะฮะหรือว่าในหนามของเธอเนี่ยก็จะมีธีมที่เธอศึกษาบ่อยๆอ๋อก็คือเรื่องของครอบครัวโดยเฉพาะแต่ว่าคำว่าครอบครัวของเธอเนี่ยออเป็นครอบครัวที่ ครอบครัวที่ไม่ได้เกี่ยวพันกันทางสายเลือดอซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะอุบสัวไว้ว่าทําไมน้อมิคาเวเซถึงได้สนใจเรื่องตรงนี้มากคือจะไอภาพหมู่ทั้งหลายตรงนี้เนี่ยจะเหมือนกับว่าพวกนี้เป็นครอบครัวกันแต่ว่าจริงๆแล้วพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวพันกันทางสายเลือดกันเลยอแต่ว่ากลับมาอยู่อะไรในในเนื้อเรื่องเนี่ยจะจะเหมือนกับผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกัน คล้ายๆกับในในหนังเนี่ยในสาระก็จะมีเรื่องของตัวเด็กผู้ผู้หญิงใช่ไหมฮะตัวนางเอกของเรื่องเนี่ยกับคนที่ตอนแรกนึกว่าเป็นแม่ของธอจริงๆแต่ว่าเอ้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นแม่เป็นน้าอะไรเงี้ยอ่อแต่ว่าเป็นน้าแต่ก็เหมือนเป็นแม่นี่หว่าอะไรเงี้ยคือเธอจะเล่นกับเรื่องประเด็นอย่างเนี้ยสูงมากซึ่งเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะคลี่คลายออกมานะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของพวกมนุษย์กับธรรมชาติะอะไรย่างเงี้ยอ๋อก็จะเป็นสิ่งที่เธอสำรวจบ่อยๆนะฮะแล้วก็เรื่องของความรักหนุ่มสาวดูอันนี้จะเห็นอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ช็อตของเธอคือสำรวจซ้ำแล้วซ้ำอีกนะไอต้องเป็นไอผู้ชายต้องเป็นนักปั่นแล้วผู้หญิงต้องเป็นคน เกาะท้ายแล้วก็ยืนด้วยอะไรองเงี้ยคือถ้าเกิดเด็กผู้หญิงคนไหนมาแคสสหนังนาวิควาเามเสรเราเล่นท่านี้ไม่ได้เธอต้องตกรอบอ่ะนะเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่เธอต้องเล่นฉากนี้นะฮะแล้วก็อีกการหนึ่งที่เธอสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องเรื่องที่มันมากกว่าธรรมชาตินะ่ะแต่ว่ามันเหมือนเป็นเรื่องของแบบว่าไม่ไม่อยากจะบอกว่าเป็นสิ่งลี้ลับแต่มันเหมือนว่าเหมือนเป็น เป็นความมหัศจรรย์ของโลกนี้โอ,อ้ซึ่งมันถูกถ่ายทอดผ่านการมองไปที่แบบว่าเออธรรมชาติมองไปที่แสงเออแล้วก็เห็นว่าเออชีวิตก็ดําเนินต่อไปนะเหมือนกับประโยคประโยคสุดท้ายของเรื่องชาระนะคือเป็นประโยคที่ไม่รู้ไม่รู้เมื่อกี้ที่ดูนี่ไม่รู้มีใครรู้หรือเปล่าว่าคนที่เล่นเป็นผู้หญิงท้องของเรื่องเนี่ยคือตัวโนมิคาววเซเองนะฮะคือ คือนอกจากเธอกำกับเองแล้วเธอยังเล่นเองด้วยในหนังเรื่องชาระเมื่อกี้นะั้นแล้วก็เป็นตัวตัวเธอเนี่ยบอกเป็นคนที่เกิน Deliver ประโยคสุดท้ายของเรื่องก็คือบอกว่าเออเช้าแล้วเนาะคือเช้าแล้วเนาะเนี่ยคือคือเป็นสิ่งที่เป็นอาจจะเป็นคำที่ครอบคลุมธีมใหญ่ของเธอเนี่ยว่าแบบเออไม่ว่ามันจะมีความทุกข์ความอะไรก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายเออมันก็เช้าแล้วเนาะมันยังมีแสง ตราบใดที่ยังมีแสงอยู่เราก็ยังจะมีชีวิตและมีความหวังอยู่ต่อไปอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่เธอทำซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆในหนังทุกเรื่องนะฮะโอเคมาส่วนต่อไปคือจะพูดถึงความเป็นฟิกชันแล้วก็นอนฟิคชันเอ่อความเป็นเรื่องแต่งแล้วก็เรื่องเรื่องไม่แต่งในหนังของเธอนะฮะโดยที่อ่าคือเราไม่เข้าเสตเนี่ยเมื่อกี้ เมื่อกี้อุบสวัยนะว่าทาไมเธอถึงสนใจเรื่องของการเป็นครอบครัวโดยที่ไม่ได้ผูกพันกันทางสายเลือดเนี่ยคือตัวชีวิตของนมิขวบเสธเนี่ยเธอก็เป็นคนที่ชีวิตเรียกว่าในตอนในตอนต้นของของชีวิตเนี่ยก็มีบาดแผลอยู่เพราะว่านมิขวบเสธเนี่ยเป็นคนที่พ่อแม่เนี่ยทิ้งเธอเหมือนเป็นเด็กเด็กกำ,กำพร้าเนาะคือพ่อแม่รักกันแล้วก็อยากกันแล้วก็ต่างฝ่ายเนี่ยต่างทิ้งเธอ แล้วทิ้งเธอเนี่ยให้อยู่กับน้องสาวของคุณยายมไม่ใช่คุณยายด้วยนะโอแต่เป็นน้องสาวของคุณยายโอ้ซึ่งไม่ได้มีลูกอ๋อมาแต่น้องสาวของคุณยายกับสามีของน้องสาวของคุณยายเนี่ยก็อุปการะโนมิควเซเนี่ยเหมือนเป็นลูกลูกสาวของของของตัวเองนนะะออเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยโนมิควเซเนี่ยก็เลยมีปมตรงนี้ว่าเออปมในแง,ง่หนึ่งก็คือว่า ตัวเองเนี่ยในหนังของเธอเนี่ยจะสำรวจความสูญเสียความหายไปการหายไปของสมาชิกครอบครัวเนี่ยสเสมอๆแต่การหายไปของสมาชิกครอบครัวเนี่ยมันก็มีการทดแทนด้วยความรักจากสมาชิกคนอื่นที่ไม่ได้ผูกพันกันทางสายเลือดเนี่ยแต่กลับมอบความรักให้กับเธอได้อย่าง อะไรงดงามอะไรเงี้ยนะฮะอ๋อซึ่งก่อนที่โนมิคาวาเซะเนี่ยจะจะมาทำหนังยาวฟิกชันเนี่ยเธอเนี่ยโด่งดังมากในในหมู่คนทำหนังอ่าญี่ปุ่นเนี่ยในฐานะที่เธอเป็นผู้บุกเบิกการทำหนังสารคดีส่วนตัวนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมขอฉายฉากสั้นๆจากหนังสารคดีส่วนตัวสองเรื่องของเธอนะครับผมเดี๋ยวเรื่องเรื่องแรกนะฮะ เรื่องแรกนี่ชื่อคาทัตสุโมรินะฮะพวกนี้นี่ดูได้ใน YouTube หมดนะฮะแต่ว่าออตอนเดี๋ยวตอนอะไรนะตอนตอนทำเป็นคลิปนี่ก็ตกลงกับทางหอว่าไอ้อพวกฉากตรงนี้เดี๋ยวเราจะตัดออกจากจากคลิปเรคคอร์ดเนาะเพราะว่ามันจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แต่ส่วนใหญ่ไอ้อพวกนี้เนี่ยมีคนปล่อยตาม YouTube หมดนะฮะอันนี้เป็นฉากสั้นๆจากหนังสารคดีเรื่องคาทัตสุโมรินะฮะ もともとの大阪の写真学校行って先生教師になるはってで朝の早から晩のおそばで毎日毎日休まんとせえだいがはってなかなか頑張りええもんなそう思うわ、こんじゃあるあんたはうん。 のあみちゃんはそうでもな何かおばあちゃんやっぱりどう言うたらいいのおばあちゃん懐かしい、うん、おばあちゃん懐かしいっていうのかやっぱおばあちゃん好きそう言ってくれてるうん、うん、口には出さんけど。

อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนังของหนังยุคแรกเริ่มที่ทําให้หนังที่ทําให้หนามิควาวเซตเนี่ยดังคือนามิควาวเซตเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ว่าเป็นผู้บุกเบิกการทําหนังแบบที่เขาเรียกว่าเป็นหนังออโต้ไบโอกราฟิคอลคือหนังชีวประวัติตัวเองเนี่ยสรารคดีชีวประวัติตัวเองเนี่ยโดยการที่เธอก็จะใช้กล้อง8มม,มกับเครื่องอัดเสียงเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ่าย แต่ว่าสิ่งที่เธอถ่ายเนี่ยคือเธอจะถ่ายแค่สิ่งต่างๆในบ้านเธอเองเนี่แหละถ่ายชีวิตประจําวันของเธอถ่ายคนที่เธอรักอย่างเช่นอันนี้ก็คือคุณยายแม่เลี้ยงนะโอ้ที่ฟูฟักเธอมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะโอแล้วเธอก็วิธีการถ่ายของเธอเนี่ยคือมันก็จะ มือนกับว่าในยุคหนึ่งเนี่ยคนก็จะตื่นเต้นกับการถ่ายของเธอมากในแง่ว่ามันเป็นการที่เชื้อเชิญให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในครอบครัวของเธอคือเราอยู่ในลักษณะที่มันใกล้ชิดมากแล้วกล้องเนี่ยมันก็ใกล้เหลือเกินใกล้กับใกล้กับคนที่ถูกถ่ายเนี่ยใกล้มากใช่ไหมแล้วในฉากที่ผมเลือกมาให้ดูเนี่ยคือเป็นฉากที่เรียกว่าอะไรอ่ะมีการทะลุมิติกันเกิดขึ้น <laughs> เพราะว่าคนที่เป็นคนคือนอมีเนี่ยเป็นคนที่ถือ ล้องเองเนาะเธอก็เอื้อมมือมามาไปจับหน้าของคุณยายอันเป็นที่รักของเธอเนี่ยแล้วคุณยายก็โต้ตอบกับด้วยการเอาถั่วให้มคือคือมันเหมือนกับว่ามีมีนักมีนักวิจารณ์คนหนึ่งเขาบอกว่ากล้องของโนมิคอบาเซเนี่ยมันเหมือนมัเหมือนแวมไพร์ที่มันจะมันเหมือนมีมีการดูดเลือดอะไรกันมันมันทุกอย่างมันพัวพันออ์ไแบบว่า รวมด้วยกันเป็นก้อนเป็นเนื้อเดียวกันไปนหมดเลยอ,อย่างเงี้ยน,นะคือมันใกล้ชิดกันขนาดนั้นมากซึ่งไอความใกล้ชิดเนี่ยมันก็มีทั้งมิติของความนุ่มนวลแล้วก็มิติของความอะไรอะความ เข้มข้นตึงเครียดเนาะเ,เพราะว่าในครอบครัวเนี่ยมันคือครอบครัวก็เหมือนหลายๆครอบครัวที่ไม่ได้มีแค่ด้านที่มันงดงามนะมันก็มีด้านที่มันเครียดด้วยเหมือนกันซึ่งในหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็จะเห็นว่านอมีก,กับคุณยายนีย่ก็แบบทะเลาะกันแล้วก็แบบว่าทะเลาะกันรุนแรงมากเงแต่ว่ากล้องก็ยังยังถ่ายอยู่นะฮะอ๋อน,น,นี่อีกอีกอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของคือนอมิคอเวเซ่เนี่ยก็ก็กไม่ใช่แค่ แค่จะถ่ายคุณยายเธอเท่านั้นแต่ว่านมิควาเสดเนี่ยเ,ออเริ่มต้นจากการถ่ายยายแหละจากนั้นเริ่มถ่ายสิ่งอื่นๆออซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เธอถ่ายเนี่ยก็คือซึ้งสิ่งอื่นที่เธอถ่ายเนี่ยก็มาจากเรื่องของตัวเองนั่นแหละโดยเฉพาะเรื่องของคุณพ่อนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูฉากสั้นๆในหนังเรื่องนี้อันนี้เป็นหนังสารคดีประมาณ40นาทีของเธอซึ่งก็มีให้ดูใน YouTube เหมือนกันนะฮะอ๋ออันนี้เดี๋ยวให้ดูฉากสั้นๆของเธอนะคะ

白さんとこですか。はい。あ、すみません。あの、清信さんはいらっしゃいました。あ、なるほど。あの、川瀬っていうもんなんですけど。川瀬。はい。ちょっと申しすみません。おいおいもしもし。はい。あ、すみません。清信さんですこちらさんですかあの、川瀬直美って言うんですけど。ええ。なん。あの ついに住ん、ね、え、お母さんは全然一緒に住んでないんです。住んでないの。うん。あ、どうぞ。あ、どこで住んでたですか。<laughs> 奈良です。奈良で、おんの。うん。あの、ただの、あの。おじいちゃん、おばあさんとか。おじいちゃんとおばあちゃんのとこに。養女にもらわれて。ああずっと小さい時から。ああうん。ほんまに。<laughs> うん。なんで。 分かったあ自分の戸籍取って、うん、で住所を調べたんで。ほな、ま、小さいときからもお母さんと別れたわけうん。何歳のから一緒に住んでない。住んでないのうん。何もなったかな <laughs> ?23。23か。あのうん お父さんに会いたいなと思って。お父さんに会いたいが、お父さんにさなんかピンと来ないけど。<laughs> ミちゃんの電話でですす。かこれ。山城お父さん9月の5日に亡く,り亡くなりましたので連絡遅れてすみませんがそういうことでまたあの気が付いたら電話ちょうだいあもしもしおみちゃんの電話ですか「山城ですお父さん9月の5日に亡くなりました」またあの電話聞かがていたら家に頂戴。 ็คือเมื่อกี้ฉากเมื่อกี้ที่ให้ดูเนี่ยเริ่มต้นจากการที่เอาเอาบันทึกเสียงตอนที่คือโนมิเนี่ยก็ตามหาพ่อตัวเองเนาะแต่ว่าในขณะที่ตามหาพ่อตัวเองเนี่ยตัวเองก็บันทึกการตามหาพ่อตัวเองไปด้วยเพื่อที่จะมันเป็นหนังอะไรเงี้ยอ่อแล้วไอตอนแรกเนี่ยเราก็จะได้ยินเป็นเสียงโทรศัพท์ที่โนมิเนี่ยกับพ่อเนี่ยได้คุยกันครั้งแรกในชีวิต แต่ว่าแล้วก็พอตัดมาอีกทีหนึ่งเนี่ยก็เป็นเสียงโทรศัพท์ไอ้เครื่องตอบรับสัญญาณโทรศัพท์ไอ้ไอบันทึกโทรศัพท์เนาะว่าเป็นญาติของพ่อเนี่ยโทรมาเพื่อที่จะบอกว่าพ่อพ่อเธอตายแล้วนะอะไรเงี้ยนะซึ่งเนี่ย,ยคือคือความรู้สึกที่มันบอกว่าโป๊เปลื่อยมากเลยในการที่เปิดรอยแผลชีวิตอ๋อให้กับผู้ชมได้ดูเนี่ยอ้อันนี้มันเป็นสิ่งที่มันพิเศษมากๆแล้วก็ กระบวนการขั้นตอนของการที่จะถ่ายทำบันทึกรอยแผลชีวิตตัวเองเนี่ยด้วยการใช้เทคนิคภาพยนตร์ต่างๆนานาเนาะโอ้มันก็เป็นอะไรที่มันค่อนข้างหวือหวามากแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเนาะก็ยังจะต้องเนี่ยกล้องก็ยังต้องมองหาแสงอาทิตย์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะเพื่อที่จะอะไรอะบ่งบอกถึงอะไรอะความทุกข์ความสุขและการที่มันต้องเดินหน้าต่อไปอะไรเงี้ยนะครับผมนะฮะเอซึ่งการที่นอมิคาวาเซะเนี่ยได้ บันทึกตัวเองกับกล้องเนี่ยคือหนังหนังเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในชีวิตของโนมิคาวาเซะคือสําคัญในระดับที่ผมอาจจะต้องเรียกว่าเรียกว่ามันเป็น existentialist อะคือคือสำคัญในระดับความเป็นความมีอยู่ของตัวตนเลยก็ว่าได้นะอ,อันนี้เป็นโค้ดที่ผมเอามาจากสาร,รคดีอันหนึ่งที่เป็นสาร,รคดีที่สารคดีสัมภาษณ์ชีวิตนของโนมิคาวาเซะเนี่ยเธอบอกว่า ในตอนที่เธอแบบว่าเริ่มต้นกับการรู้จักกับหนังเนี่ยโอ,อ้ตอนนั้นน่ะเธอไม่เธอไม่ชัวร์เลยกับแบบกับชีวิตของเธออะไรเงี้ยเออ I was in the fog เนะเหมือนตัวเองเนี่ยตกอยู่ในแบบว่าอะไรอะเมฆหมอกอะไรเงี้ยเออเออฉันสงสัยว่าทำไมฉ,ฉันถึงเกิดมาเหรอ I was uh, I wonder why I was here where I come from ช่ไหมคือคนที่มาพ่อแม่ทิ้งเนี่ยมีมันมีแผลใหญ่อยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยโอ้แต่ว่า at that time เนี่ย my discovery of cinema was a turning point การที่ตัวเองเนี่ยได้รู้จักกล้องได้รู้จักหนังได้รู้จักการถ่ายทำหนังเกี่ยวกับชีวิตตัวเองเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สุดของชีวิตเลยเพราะว่า f i l m i n g อะ allow me to confirm that I exist เพราะว่าการถ่ายหนังเนี่ยมันเป็นการที่ อะรย้ำเตือนว่าเอ้ว่าฉันน่ะมันมีตัวตนอยู่ so it is something essential to my life นะอ๋อนัมาคือมันเป็นสิ่งที่มันสำคัญมากๆเลยกับชีวิตเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกประโยคที่ผมชอบคือเธอพูดถึงว่าครั้งแรกสุดเลยที่เธอเรียนรู้การถ่ายหนังเนี่ยมาจากการที่เธอถ่ายดอกไม้อ่อซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นแบบ ถ้าเรียกเป็นภาษาหนังคือมันเป็นโมทีฟของชีวิตเลยคือการถ่ายต้นไม้การถ่ายแสงแดดการถ่ายพระอาทิตย์เนี่ยโอ,โอ้เพราะว่าเธอก็จะบรรยายว่าเออตอนที่เธอถ่ายดอกไม้โอ้แล้วพอเธอโปรเจกต์มันขึ้นบนจอเนี่ยดอกไม้มันมีชีวิตขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบว่ากล้องเนี่ยมันสามารถที่จะบันทึก โมงยามสําคัญได้แล้วต่อให้ไอโมงยามนั้นมันจะพัดผ่านไปแล้วเนี่ยแต่ว่ามันสามารถที่จะแบบมีชีวิตขึ้นมาใหม่ได้ในหนังอะไรเงี้ยคือเธอเนี่ยก็อย่างที่ว่าไปเนี่ยไอความสัมพันธ์ของหนังในชีวิตเธอเนี่ยมันอยู่ในระดับเอสิสตองเชลิสมากแล้วก็ในตลอดสามสกว่าปีที่ผ่านมาที่เธอทําหนังเนี่ยเธอก็จะไม่ใช่คนที่ คือถ้าเกิดเป็นผู้กับส่วนชวนใหญ่เนี่ยก็จะทาหนังสั้นเสร็จแล้วพอทาหนังยาวแล้วก็ทําหนังยาวไปเลยจะไม่ทําหนังสั้นอีกแล้วแต่ว่าโนมิคาวาเซะเนี่ยจะสลับสลับไปสลับมาเพราะว่าเธอมักจะกลับมาทําหนังบันทึกชีวิตของตัวเองเสมอๆหนังของเธอเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นแบบว่าได,ได,ไดอารี่บันทึกแต่ละช่วงของชีวิต,ตวนะฮะอ๋ออ๋อซึ่งอันนี้ผมก็ลองรวบรวมภาพหนังต่างๆมาซืออ่าตอนเจอพ่อเธอก็ทําหนังเรื่องหนึ่งตอนพ่อตายก็ทําหนังเรื่องหนึ่งตอน อ๋าทะเลาะกับคุณยายก็ทําหนังอีกเรื่องหนึ่งตอนคุณยายป่วยก็ทําอีกเรื่องหนึ่งตอนเพื่อนตัวเองตายก็ทําอีกเรื่องหนึ่งตอนตัวเองคลอดลูกอ๋อก็ทําหนังเรื่องหนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยอ้ตอนคุณยายตายก็ทําหนังอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาคือเธอจะหันเนี่ยคือไม่ว่าเธอจะ เธอจะโด่งดังจากการทําหนังยาวเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าหนังที่มันแข็งแรงกว่าของเธอเนี่ยในสายตาของผมเนี่ยคือไอ้ไอ้หนังสรารคดีต่างๆนี่แหละแต่ว่ามันจะเกื้อกูลกันนะการที่สํารวจประเด็นเดิมๆผ่านฟิกชันบ้างผ่านนอนฟิกชันบ้างอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ผมก็ไปเจอบทความหนึ่งซึ่งเขาพูดได้อย่างดีมากว่า ว่านอมิคาวาเซตเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างอํานาจของผู้ชายสองแบบอ๋อคือนอมิคาวาเซตเนี่ยดูตรงสีเหลืองก่อนนะฮะคือนอมิคาวาเซตเนี่ยเธอเป็นอย่างที่ผมบอกไปเธอเป็นคนเลดเดอร์เลยของกลุ่มที่เรียกว่าจีชูอีอิกะเนี่ยนะออโตโนมัสฟิล์มหรือว่าเซลูฟู d o c ument a ลีเนาะคือ Self d o c ument a ลนะีเนาะอ๋อหรือว่าชิเตกิด็อก ument a ลีเนี่ยนะคือคนที่ทำหนังสรารคดีส่วนตัวนะ่ะเออทำหนังเล็กๆของตัวเองเออไม่ได้ใช้นักแสดงไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็ใช้วิดีโอหรือว่ากล้องแปดมิลเนี่ยถ่ายชีวิตตัวเองเนี่ยอ๋อเธอทำอย่างเงี้ยตั้งแต่ยุค90แล้วอย่าเงี้ยอ๋อแต่ว่าเธอเนี่ยอยู่ขนาดถูกขนาบโดยโดยผู้ชาย2แบบผู้ชายแบบแรกเนี่ยคือคือหมายถึงว่า Japanese Studio System คือระบบ ระบบสตูดิโอใหญ่ๆของเจแปนเนี่ยมันก็เป็นระบบชายเป็นใหญ่อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครเออแต่แม้กระทั่งในฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งซ้ายคำว่าฝั่งซ้ายนี่นอกจากเป็นซ้ายของรูปแล้วยังเป็นซ้ายในแง่การเมืองด้วยอ๋อคือในโลกของอุตสาหกรรมสาราคดีในญี่ปุ่นเนี่ยอ๋อในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็เป็นโลกสารคดีญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะโด่งสิ่งที่โด่งดังมากจนเหมือนเป็นแบบ father of อะไรอะเ,เป็น father of Japanese documentary เนี่ยนะก็คือโอกาวะโปรหรือว่างานของคุณโอกาวะชินสุเกะเนี่ยนะซึ่งเป็นเป็นคุณโอกาวะชินสุเกะหรือว่ากลุ่มโอกาวะโปรเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสารคดีการเมืองที่โด่งดังในยุค6ก6070 60อย่างเงี้ยนะฮะโดยที่หนังดังของเขานะคือก็จะเป็นหนังที่พวกไปสัมภาษณ์เขาจะเรียกว่าเป็นนานานา,นา,น,า,น,านาริตะซีรีส์คือเป็นหนังกลุ่ม เป็นหนังหลายๆภาคเลยที่จะไปสัมภาษณ์พวกแบบว่าคนที่ออกมาปะท้วงต่อต้านการทําสนามบินานาลิตะแล้วชีวิตเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเป็นหนังสาร,รคดีการเมืองเนี่ยคือสาร,รคดีในเซนส์หนึ่งของญี่ปุ่นก่อนที่เรามีเขา้าไปใส่มาเนี่ยมันจะเป็นสาร,รคดีการเมืองผู้ชายหนักแน่นมากหรือถ้าเป็นพวกอวังการอาร์ตแตกเนี่ยโอ้ก็ก็เป็นโลกของผู้ชายเหมือนกันอย่างเช่นคนที่สําคัญเลยเนี่ยซึ่งก็คือ คาสุฮาระนะฮะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองเนาะก็ที่ด็อก umentary ครับเขาเพิ่งฉายงานของคาสุฮาระไปเนาะเชื่ออะไรนะ Emperor's Naked Army s o m e t h i n g อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นหนังที่ อะไรอะเป็นหนังเป็นหนังการเมืองเนาะโออ๋อแต่อย่างอย่างรูปที่ผมขึ้นนี่อันนี้ Extreme Private eros l รสเลิฟองอันนี้เป็นหนังเขาโสฮาระซึ่งเหมือนเป็นหนังส่วนตัวเหมือนกันคือถ่ายเมียตัวเองแต่ว่ามันก็เป็นหนังที่มันบ้าคลั่งมากเพราะเป็นถ่ายเมียตัวเองตอนที่เมียตัวเองตระหนักว่าฉันจะเป็นไบเซ็กชวลอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหนังที่อ้อะไรอะดูเดือดมากอะไรเงี้ยโอ้ไปก็เป็นมุมมองผู้ชายที่ถ่าย อ๋อถ่ายเมียตัวเองอะไรเงี้ยนะฮะอ๋ออ๋อคือเนี้ยคือคือเธออยู่แบบว่ากึ่งกลางระหว่างแบบว่าสองฝั่งเนี้ยแล้วเธอก็งอกขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอ๋อซึ่งอันนี้เป็นจุดจุดที่น่าสนใจในตอนแรกสุดที่เธอมาเนี่ยอ๋อซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยอาจารย์ของโนมิคาวาเซเองเนี่ยก็เป็นพวกการเมืองเหมือนกันคือคุณชินจูโดโดะชุนจิโดโดะชุนจิโดโดะนี่เป็น ตากล้องพับนิ่งอ๋อซึ่งเคยทำงานอยู่ในโตกเกียวมาก่อนแล้วก็ออกมาเปิดโรงเรียนเปิดแล้วโอซาก้า o คูลออฟฟ r ตกราฟีโด่งดังจากการถ่ายภาพการเมืองอภาพบนสุดอันนั้นคือภาพของชุนจิโดโดก็คือเป็นพวกเห็นเป็นพวกคนนั่งประท้วงอะไรอย่างี้ใช่ไหมฮะเออคือเป็นคนถ่ายภาพนิ่งการเมืองอะไรอย่างเงี้ยออแต่ว่านอมิคาวาเซะเนี่ยก็ไปเรียนกับชุนจิโดโด แล้วก็แต่ว่านมิคาเซคือเนี่ยนะคือคนเป็นครูเป็นลูกศิษย์ที่ดีนะคือลูกศิษย์กับครูมันไม่ต้องทํางานเหมือนกันนะใช่ไหมโอ้แต่ว่ามันเกื้อกูลกันมากคือชุนจิโดโดก็สอนนอมิคาวเซมาทั้งที่เป็นตากล้องภาพนิ่งเนาะแต่ว่าก็สอนแล้วก็ทำให้นมิคาวเซถ่ายหนังอะไรเงี้ยแล้วความสาัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็คือรักรักกันมากเออเพราะว่าในเวลาต่อมาโนะวิคาวเซก็ประเภทเรียนจบก็ไปเป็นครูครูที่ท ท,ที่อาจารย์เนี่ยสอนใช่ไหมฮะออแล้วจากนั้นเนี่ยในเรื่องชาระเองเนี่ยชุนจิโดโดะเนี่ยก็เป็นตากล้องภาพนิ่งให้หนังเรื่องนี้เพราะนั้นรูปอันนี้คือรูปเป็นหนังสือภาพนิ่งของเรื่องเบื้องหลังเรื่องชาระอ๋อซึ่งถ่ายภาพนิ่งโดยชุนจิโดโดะหรือตอนที่โนมิคาวาเซะเนี่ยคลอดลูกเนี่ยก็เชิญครูตัวเองเนี่ยมาถ่ายในวันคลอด อ๋อคือนนมิคาวาเซเนี่ยก็เป็นพวกคลอดลูกโฮมเบิร์ซิ่งเหมือนกันเหมือนกันในเรื่องชาระเลยอ๋อคือเธอก็คลอดลูกที่บ้านตัวเองแล้วเธอก็ให้ครูของเธอเนี่ยเป็นคนถ่ายรูปนิ่งตอนที่เธอคลอดลูกโมเมนต์นะหลังจากนั้นเอาไปจัดนิทน,น,นินิทนิทศกาศแล้วก็ออกหนังสือภาพนิ่งอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ไอความสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานมากเพราะว่าลูกชายของชุนจิโดโดเนี่ยก็ชื่ออาราตะโดโดก็เป็นตากล้อง ตากล้องอันนี้เป็นตากล้องหนังและเป็นตากล้องหนังให้กับโนมิคาวาเซเรื่องราเรียนเนี่ยนะซึ่งก็เป็นหนังเกี่ยวกับภาพถ่ายเหมือนกันนะฮะทีนี้ก็ไปนคนข้อมูลมาบอกว่าเนี่ยม,มีมีครั้งหนึ่งที่เป็นครั้งสำคัญดวนครั้งสำคัญคือนี่ที่เทศกาลหนังยามากาตะซึ่งหอภาพยนตร์เนี่ยก็ก็รู้จักมีความสัมพันธ์อย่างดีกับเทศกาลนี้คือเป็นเทศกาลหนังสารคดีที่เก่าแก่ มากๆของเอเชียนะฮะโดยเทศกาลหนังนี้เนี่ยเป็นเทศกาลหนังที่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยโดยกลุ่มโอวกาโปรนี่แหละไอ้กลุ่มกลุ่มสารคดีการเมืองเนี่ยโอ้คือแต่ว่าในปี1998เนี่ยก็มีการเชิญกันขึ้นเวทีประทะกันเนาะฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่งคนทาหนังของกลุ่มโอวกาโปรอีกฝั่งหนึ่งคือนาโอมิคาวาเซะซึ่งเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ในตอนนั้นซึ่งกลุ่มกลุ่มเนี่ยตัวแทนของกลุ่มโอวกาโปรเนี่ยก็บอกว่า เนี่ยนาโอมิเนี่ยแล้วก็พวกคนรุ่นเธอเนี่ยนึกถึงเป็นเซนส์แบบว่าชอ็อ <laughs> ตคนรุ่นเธอเนี่ย to wrap up in, in their own little world นะโอ้เนี่ยมัวแต่อยู่ในโลกของตัวเองนั่นแหละสนใจ focusing on either themselves or their family พวกมึงนี่สนใจแต่เรื่องของตัวเองขอบครัวตัวเองไม่ได้สนใจสังคมเลย เนี่ยไม่ w i t h o u t engaging any political position เลยนะคือหนังพวกแกเนี่ยทำหนังเนี่ยไม่มีความเป็นการเมืองอะไรเลยสนใจถ่ายตัวเองถ่ายครอบครัวตัวเองอะไรเงี้ยอ๋แต่ว่าโมิโคเวเซ่เนี่ยก็โตอตอบกับเนาะบอกว่าเนี่ย at the depth of the personal t h a t is something universal เนาะในความลึกซึ้งของของความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันมีบางอย่างที่มันสากลอยู่เนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเธอก็บอกว่า ไอาการถ่าย Relationship ใน Family เนี่ยเออมันมันมีความสำคัญไม่ได้ต่างจากการถ่ายสังคมหรอกนั้นคือนี่คือแบบว่าอะไรแรงของการประทะกันในจุดกำเนิดของโนมิคอวเซ่นั้นคือทำให้หนังของเธอเนี่ยคือเธอก็มาในสายนี้ตลอดอย่างเงี้ยพอสนใจเรื่องครอบครัวสนใจเรื่องตัวเองตลอดเนี่ยนะฮะแต่เอาเข้าจริงๆหนังของนนมิคอวเซ่นี่จะบอกว่าเป็นหนังสารคดีเนี่ยก็ ก็พูดได้ไม่ไม่ไม่เต็มปากเพราะว่าตัวโนมิคอวาเซเองเนี่ยเธอเรียกหนังของเธอเนี่ยเธอไม่ได้เรียกว่ามันเป็นด็อก ument ารีนะโอ้แต่ว่าเธอบอกว่าหนังของเธอเนี่ยมันเป็นเรลุนาอิกะหรือเรอิลิสติกฟิล์มเรอิลิสติกฟิล์มของเธอเนี่ยคืออะไรเอ่ยคือมันไม่ใช่นีตมันไม่ได้เป็นทางด็อก ument ารีแล้วมันก็ไม่ได้เป็นทางฟิกชั่นด้วยแต่มันเป็นการผสมกันคือหนังของเธอเนี่ยเธอชอบในหนัง ด็อกมีเทลลีของเธอก็จะมีความเป็นฟิคชันและในหนังฟิกชั่นของเธอก็จะมีความเป็นด็อกด็อกด็อกมีีอยู่แล้วไปไปมามาก็มีนักวิชาการคนหนึ่งก็บอกว่าเออเอาเข้าจริงๆเนี่ยเวลาเราไมโครเวสตทำหนังเนี่ยหนังของเธอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด็อกม e n t a r ีหรือฟิ c ชั o นเนี่ยมันไม่ได้ถูกโพสิชันว่ามันเป็นหนังสารคดี แต่ว่ามันถูกโพสิชันว่ามันเป็นหนังออเตอร์หรือเป็นหนังของโนมิคาวาเซะเพราะนั้นมันก็จะรวมๆกันอยู่ในนี้แหละซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับบางคนอย่างเช่นแวนเนอร์แฮซ็กเนี่ยก็จะเป็นคนอย่างนี้เหมือนกันคือหนังสารคดีของไวนเนอร์แฮซกเนี่ยก็จะผสมเรื่องแต่งอะไรเข้าไปอยู่เยอะมากนะฮะอ๋ออย่างเช่นมีหนังเรื่องหนึ่งที่ที่สำคัญมากๆของโนมิคาวาเซะคือหนังเรื่องนี้ชื่อทาราชิเมะหรือว่าเบิร์ธมารเตอร์เป็นหนังที่เธอเนี่ยบันทึกภาพ ช่วงที่เธอกําลังจะคลอดลูกอ๋อแต่ว่าตามสไตล์หนังเกนามีเข้ามาเสดเนี่ยเธอก็ต้องพูดถึงเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในเรื่องเดียวกันคือขณะที่เธอจะคลอดลูกเนี่ยออเธอก็บันทึกภาพคุณยายแม่เลี้ยงของเธอเนี่ยที่กําลังจะตายด้วยเหมือนกันอ๋อคือมันนั้นหนังก็จะเป็นการที่แบบว่าเออฉันกับแม่ของฉันไม่ได้มีเลือดเนื้อเดียวกันเลยแต่เราก็รักกันแต่ฉันกําลังจะเจ,เจอกับคนอีกคนหนึ่งที่ มันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่ของช้นอะไรเงี้ยอ้คือหนังมันก็จะเป็นหนังสารคดีที่สํารวจเรื่องพวกนี้อตอนดูก็ตกใจเพราะว่าอ่ามันก็จะมีฉากที่ประหนึ่งว่าคุณยายเนี่ยตายอะไรเงี้ยอ้แต่ว่าปรากฏเอาในพอมดูหนังเรื่องต่อไปคุณยายก็ยังกลับมาคือคือปรากฏว่าอ้าวคุณยายไม่ได้ตายนี่อ้คุณยายไม่คือคือหนังเนี่ยทำเหมือนกับคุณยายเนี่ยจากไปแต่ว่าคุณยายไม่ได้จากไปอันเนี้ย คืออย่างที่บอกว่าหนังของเธอมันมันไม่ได้เป็นด็อก e คมเมนเทืรี่เพอเพียวแต่ว่ามันเป็นการผสมผสมบางอย่างเข้าไปด้วยผสมฟิกชั o นเข้าไปด้วยเหมือนกับอย่างเช่นอันนี้ผมเอามาให้ดู3เรื่องนะซึ่ง3เรื่องนี้มันจะบ่งบอกถึงความสลับซับซ้อนของฟิกชั o นและด็อก m คมเมน y ทรี่นะอ๋อเรื่องเรื่องแรกเนี่ยเรื่องแรกบนสุดเนี่ยเป็น b i r ร์ฟมาเเป็นหนังที่มีฉากนอมิควาเซสเนี่ยข้อลูกอ๋ออันนี้อันนี้คลอลูกจริงๆ ออถ่ายอ้อคลอลูกแล้วก็มีคนมาถ่ายออแล้วในฉากข้อลูกเนี่ยคือผมไม่กล้าเอ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 า,เอามาเปิดนะเพราะว่ามันอาจจะระ,ะ,ะ,ะลับละลวงเกินไปแต่ว่าฉากข้อลูกในหนังโนมิคาวาเซในหนังเรื่อง b i r ร์ฟมาร์เเนี่ยว่าเป็นฉากที่เด็ดเดี่ยวมากเพราะว่าตอนเธอข้อลูกออกมาเนี่ยโนมิสิ่งที่โนมิคาวาเซเนี่ยระหว่างลูกกับกล้องเนี่ยโอโนมิคาวาเซบอกว่าขอกล้องก่อน เอากล้องมาถ่ายลูกเธอก่อนเธอแทนที่จะเป็นแบบว่ารีบเอาลูกเข้าตัวใช่ไหมเธอบอกเอาเอากล้องมาให้ฉันก่อนอ,อันนั้นคือหนังเรื่อง birth mother หนังเรื่องที่สองชาระใช่ไหมชาระก็มีฉากหนังจะมีฉากโนมิควาเซ่คลอดลูกเหมือนกัน อ๋แต่อันนี้เป็นฟิกชันนะ่ไหมเป็นตัวละครเรโก้คลอดลูกส่วนเรื่องส่วนเรื่องเรื่องที่3ชื่อเจนพินอันนี้เป็นหนังสารคดีเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่นิยมให้คลอดลูกแบบทำธรรมชาติอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ะจะมีฉากที่โนมิควาวะเซะเนี่ยไปถ่ายผู้หญิงหลายๆคนผู้หญิงประมาณจะมีฉากคลอดลูกใหญ่ประมาณ3ครั้งที่ไอ้ subject นี่ก็อะไรอะ เชื่อใจเหลือเกินคือยอมให้ตัมิคาเวเซ่มาถ่ายในวันที่ตัวเองคลอดลูกจริงๆอะไรเงี้ยน,นะฮะโอ้เนี่ยมันเป็นการที่แบบว่าเล่นอะไรเส้นแบ่งระหว่างฟิกชัน่นนอนฟิกชันการทำซ้ำไปซ้ำมาการสำรวจเรื่องเดิมๆแต่ว่ายิ่งสำรวจไปมันก็เห็นแง่มุมใหม่หรืออาจจะไม่เห็นแง่มุมใหม่แต่ว่ามันอาจจะเหมือนเดิมเลยก็ได้แต่ว่ามันทำให้เข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะในนี้คือเป็นสิ่งที่เธอทำแล้วทำอีกนะฮะ เช่นเดียวกันในเมื่อกี้อันนี้พูดถึงแบบเส้นแบ่งอันนี้พูดถึงด็อก m e มเนนเีที่มันมีฟิกชันอลไลซ์เข้าไปเนาะ,ะในหนังฟิกชันของเธอเนี่ยมันก็มีความเป็นด็อก m คมเนน y ีเหมือนกันอย่างเช่นอันนี้เป็นหนังเรื่อง The Morning Forest ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลกับคนแก่คนหนึ่งซึ่งอยู่ในบ้านพักคน คนชราอย่างเงี้ยนะสิ่งที่โนมิเขาเสนอให้ทำเนี่ยก็คือว่าให้ตัวดารให้ตัวนัก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 แสดงที่เป็นคนผมขาวเนี่ยต้องไปอยู่ในบ้านพักคนชราจริงๆประมาณสามเดือนอืมคือไปอยู่กับคนชราไปอยู่กับบ้านพักคนชราจริงๆเลยเลยอะไรเงี้ยอไปอยู่เลยสามเดือนอะไรเงี้ยก่อนที่จะถ่ายทําแล้วตอนในตอนถ่ายทำเนี่ยก็มีการแคสเอาคนที่อยู่ในบ้านพักคนคนชราจริงๆเนี่ยมาร่วมเล่นด้วยนะครับ หรืออันนี้เซเว่นไนท์อันนี้คือหนังนานาโยคือหนังที่มาถ่ายในเมืองไทยใช่ไหมฮะอ๋ออันนี้ผมก็จําได้ว่าเป็นที่ฮือฮาแล้วก็คนก็อื้องกันพอสมควรในตอนนั้นหมายถึงว่าทีมงานเนี่ยก็จะอืง้งแล้วก็เมาส์กันพอสมควรเพราะว่าอ่าอันนี้เป็นหนังอย่างที่บอกอันนี้เป็นหนังเรื่องแรกที่เรามีควเปนเนเนี้ยต้องไปถ่ายในเมืองที่มันไม่ใช่เมืองนาระเนาะแล้วก็มากรุงเทพพล็อตของหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของผู้หญิงญี่ปุ่นคนหนึ่งเนี่ยที่ จะพัดจับผูมากรุงเทพแล้วอยู่กรุงเทพเนี่ยเคืนอยู่ในเมืองไทย7คืนโดยที่ในเรื่องเนี่ยเธอก็จะงงง,ง,งไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรอย่างเงี้ยอแล้วสิ่งที่โนมิเขาวาเสมาทำเนี่ยก็คือว่าเธอมาเธอมาที่เมืองไทยเนี่ยก่อนถ่ายทำเนี่ยแค่2วันเท่านั้นซึ่งคุณต้องลองนึกถึงว่าปกติเวลาถ่ายน้ำต่างชาติเนี่ยอย่างเช่นคุณเจยเนี่ยโอไป อะไรยะไปโคลัมเบียนี่ไม่รู้เป็นกี่เดือนอะไรเงี้ยโอ้แต่นนมิคาวาเซตเนี่ยคือคือก่อนหน้าน,นั้นเธอก็เคยมาเมืองไทยเพื่อที่จะมารีเสิร์ชเขียนบทแล้วอย่างเงี้ยแต่ในตอนที่ถ่ายทําจริงๆเนี่ยเธอมาก่อนแค่2วันแล้วเธอก็แคสักนักนักนัก,นกสแสดงไทยเนี่ยใน2วันนั้นอะไรเงี้ยอ๋อคือเพราะว่าเธอต้องการความอะไรอะความสดสุดๆเหมือนกับตัวเธอกับตัวละครที่เป็นคนที่เพิ่งมาเมืองไทยเนี่ยมันก็ ออมีความสดเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะอ,อ๋ออันนี้คือเป็นความเอาความเป็นสารคดีเข้ามาผสมนะฮะหรืออันนี้ผมอันนี้ทีนี้จะให้ดูฉากฉากหนึ่งซึ่งเป็นฉากจากเรื่อง True Master นะฮะอออันนี้เนี่ยจะเป็นฉากที่คือในหลังเรื่อง True Master เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเอกนางเอกเนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะมีลูกด้วยตัวเองได้ก็เลย กำลังอยู่ชั่งใจว่าจะไปอุปการะเด็กดีไหมในฉากที่จะเปิดให้ดูเนี่ยจะเป็นฉากที่พวกเขาเนี่ยมาที่บริอ,อะไรเหมือนเป็นบริษัทสำหรับการอุอปการะเด็กแล้วก็มาเรียนรู้ว่าถ้าต้องอุปการะเด็กเนี่ยจะต้องทำยังไงออขั้นตอนมันเป็นยังไงลองดูฉากนี้ว่ามันมีการผสมความเป็นสรารคดีแล้วก็เรื่องแต่งเนี่ยผสมกันยังไงนะฮะนาะทีที่33เดี๋ยวผมขยับเป็น34ดีกว่า ครูมาสเตอร์นะทีท <Emperor> ี <her and> <anya> ่สามสิบ <Okay>. สี่โอเคสิ่งนี้ข่าวจริตก็จองสืがว่าคนอืนอ้ๆก็คือพระเอก่นางเอกเนี่ยก็จะมานั่งฟัง่ล้วงๆหรเจไม้า็ีนี่่บอกว่า ถ้าเกิดคุณจะอุปการลเด็กเนี่ยนะสิ่งสําคัญเลยคือว่าคุณต้องห้ามโกหกเด็กคุณต้องบอกว่าคุณนะเด็กเนี่ยจริงๆมีพ่อแม่อยู่คุณต้องบอกก่อนที่เด็กจะเข้าอนุบาลนะเมสเซจเนี่ยอ๋อคืออันนี้คือเป็นหลักการของแนวคิดของบริษัทนี้นะครั 私たちは子どもの命を守ることを優先に考えていますので養親さんの登録をする際にはこのような条件を設けています婚姻年数は3年以上が望ましいそしてご夫婦どちらかが育児に専念できる環境がある共働きの方の場合お仕事に区切りをつけてもらいます 面接の時に退職する日の目安が立っていることが登録条件になります。ここまでで何か質問はありますか。すいはい。すいません。えっ、ー、と子どもの名前は自分で決められるのでしょうか。 はい、子どもの名前は養親さんがつけます、えー、性別を選びませんので男の子と女の子2つの名前を用意していただきますそれは登録の時に2つの名前を用意していただきますはいありがとうございますあの共働きの件でやはりちょっとお伺いしたいんですけれどもあの私自身が時短勤務取れるんですね であの両親も健在で育児に協力してくれるって言ってくれているんですね、はい、その点は考慮していただけないですかはいあの仕事を持っている人が仕事が大事なのはとてもよくわかりますでも子どもを大切に育てるためにこの点だけはもう全てのご夫婦にお願いしていることですご了承くださいはい じゃあそろそろ入っていただきましょうか。こんにちは。お気に <laughs> はい、こんにちは。この子を迎え入れたときに、主人が急に声も出さずに泣き始めまして、でそれを見たときに自分だけが辛かったんじゃなかったんだなと、主人にもいっぱい辛い思いをさせてしまったと。 その時やっと気づくことができたんですけれども皆さんこんこにちは清志子のイージーでございます <laughs> 最初はねなんか養子縁組みをするんだっていう話を聞いた時はねちょっとあれと思いましたけどもでも私も10年間子供がなかったんですそれでたまたま諦めて養子縁組みの取ろうかなそうしようかなと思った時にこの娘が。 でできたわけなんですで。だから娘の苦労もよく分かっております私も産婦人科にも行って見検査もしましたでもたまたまなんとかこうね可愛い娘が生まれてでまた可愛い孫がここ来て本当にうれしくて涙が出ました「我が太陽」ですね。本当にがが太陽です。もう家の中が軽くなって、 血、血族、そんなこと超越してますね。もう皆さんもね、もしそういうことがありましたら。私たちの言葉、本当だったなと、思い起こしてくれたら、ありがたいと思います。あ、うん、そうなんだ。あの、うん、あの、うん、あの、あの。真実告知はもう、されてるんですか、ね。あの、清彦には、三人、お母さん、今いる。 ここのお母さんと産んでくれたお母さんとあと清彦を運んで来てくれた代表だからみんなに感謝しなきゃいけないしみたいな話をしてるんですけど、うん、顔まで似て,いいでし似てきます本ね不思議ですよねさとこ家族を พออจะเดาออกไหมฮะว่าผมกำลังจะบอกว่าอะไรเอ่ยในแง่ของการผสมความเป็นสารคดีก็ไปเอ่ยก็คือว่าตัวละครในฉากนี้จะเป็นการมิกซ์กันระหว่างระหว่างนักนักแสดงใช่ไหมนี่คือนักนักแสดงกับคนที่อุปการะัเด็กจริงๆคือคือตอนที่ทําหนังเรื่องนี้เรามีข่าววเสก็ต้องไป รีเสิร์ชเนาะออไปสัมภาษณ์คนที่อุปการะเด็กจริงๆอะไรเงี้ยอ๋แล้วก็แคสบางคนให้มาอยู่ในฉากนี้ใช่ไหมอ๋อย่างอย่างฉากเมื่อกี้เนี่ยคือแบบว่าบางคนก็จะเล่นไม่ไม,ไม่ไม่ได้เนียนนะแต่ว่าพอพอ,พอแก๊งครอบครัวนี้มาปุ๊บเนี่ยมันใช้เป็นการใช้ที่ถูกจังหวะสุดๆเลยคือพระเอกนางเอกกําลัง,ง,งสับสนอยู่ว่าแบบ โอ้ไม่ไกฎเนี่ยนะก็จะมีการบอกว่าบอกว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่ทํางานทั้งคู่เนี่ยต้องมีไม่พ่อกับแม่เนี่ยต้องลาออกจากงานมาเลี้ยงเด็กนะอ๋ออันนี้คือกฎถ้าเกิดว่าคุณจะอุอปการะเด็กจากเราอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้มันเป็นคําถามใหญ่ของชีวิตนะก็จะคุณจะเลิกทํางานเพื่อที่จะเลี้ยงลูกไหมอนะไรเงี้ยอ๋อแตแ่เนาะขณะที่พระเอกนางเอกแบบไม่ค่อยชัวร์อยู่มาหรอเอามะให้คนที่อุปการะเด็กมาแล้วแล้วคนพวกนี้เนี่ยคือพูดด้วย พูดโดยแบบว่าหัวใจที่มันมันแบบว่ามันมันเต็มเปี่ยมด้วยความสุขมากๆอะไรเงี้ยว่าเออมันเป็นการตัดสินใจที่มันถูกอะไรเงี้ย้ขณะที่เจ้คนนี้อาจจะเล่นแบบอันนี้เป็นเป็นนักแสดงใช่ไหมก็จะเล่นเล่นเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ย้ขณะที่มาโอ้กเนี่ยพอคุณลุงคนนี้มานี่คือแบบว่าพอคุณลุงคนนี้พูดนี่โอเคชั้นอุปการลาเทคกแล้วฉันไม่ต้องคิดมากแล้วครับคืออ้อเขาช่างพูดคือเนี่ย เอาการเอาชีวิตจริงๆเอาคนจริงๆมาใช้ในจังหวะที่มันเหมาะสมมากอย่างเงี้ยผสมเข้าไปเนี่ยนะฮะอ๋ออันนี้ก็เป็นจุดที่อย่างที่บอกว่าไอ้ความเป็นสาร,รคดีของเธอเนี่ยบางทีเออไอ้ฉากเมื่อกี้ที่เราดูเนี่ยมันเป็นสาร,รคดีหรือมันเป็นเรื่องแต่งกันแน่ว่ามันมันผสมประสานกันอย่างแบบว่ากลมกลืนมากนะฮะโอเคครับอันนี้คือประเด็นที่สองที่จะ ที่พูดไปแล้วเนาะหรือแม้กรั่งบอกว่าแม้กระทั่งในหนังแบบหนังโอลิมปิกเนี่ยก็เท่าที่ผมอ่านรีวิวมาเนี่ยเขาบอกว่าแม้กระทั่งในหนังโอลิมปิกเนี่ยก็ยังจะมีถ่ายฉากประเภทนั่นแหละพระอาทิตย์ขึ้นแสงใบไม้ปลิวอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสไตล์แบบแบบความเป็นส่วนตัวของ,ของโนมิคอเวเซเนี่ยก็ผสมเข้าไปในหนังสารคดีที่มันต้องเป็นสารคดีแบบว่าโอ้โอ อะไรเจาะดูปัญหาโอลิมปิกแต่มันก็ยังมีแง่มู่ของความเป็นส่วนตัวเนี่ยผสมเข้าไปอยู่นะฮะโอเคทีนี้ผมจะมาประเด็นที่3มขอผมพูดอีกประมาณครึ่งครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเสร็จแล้วนะฮะประเด็นที่3ที่จะพูดถึงเนี่ยซึ่งเป็นชื่อของงานเนาะก็คือคือผมคิดว่าเมื่อกี้ที่ดูเรื่องชาล่าเนี่ยหลายๆคนก็คงจะเห็นเห็นกลิ่นอายของความเป็น อะไรอะความเป็นสยยศาสตร์นิดๆอย่างเลยนะนะมคือการที่เราดูแล้วก็มีเสียงไอ้เต้งเตงเต้งตลอดเวลาเป็นแบบอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อคือคือผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดจะเข้าหาหนังของคาวาเซ่เนี่ยอาจจะต้องต้องมาดูเรื่องของเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าอนิมิซึมหรือว่าวิญญาณนิยมนะอ๋อทีนี้คําว่าอนิมิซึมนี่คืออะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เอามาจาก ออกฟอร์ดดิกช a r ีเนาะบอกว่าความเชื่อว่าพืชวัตถุและสิ่งธรรมชาติอย่างใช้ภูมิอากาศนั้นมีวิญญาณอยู่ความเชื่อว่ามีพลังที่จัดก,การและควบคุมจัก,กรวาลอยู่เอาข้อจริงๆเนี่ยอนิเิซึมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ความเชื่อในวิญญาณว่ามันยังมีวิญญาณอยู่เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานของวิธีคิด แบบชินโตแบบญี่ปุ่นมากๆก็คือว่าชินโตเนี่ยเขาก็จะเชื่อว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยมีชีวิตอยู่ในต้นไม้มีเทพอยู่ในดอกไม้มีเทพอยู่ในที่ต่างๆมีเทพมีวิญญาณอยู่คือคือชินโตนี่จะเป็นวิธีคิดแบบที่มีมีเทพหลายๆองค์คือคือเขาบอกว่าในญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศที่มีในเกาะญี่ปุ่นเนี่ยมีเทพเป็นพันองค์เป็นหมื่นองค์อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อ,อซึ่งอันเนี้ยก็คือผมคิดว่า วิธีหนึ่งที่จะคิดถึงหนังของคาวาเซะเนี่ยก็คือจะคิดถึงว่า,าในหนังของเธอเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยมันเหมือนมันมีชีวิตอยู่มันมีแม้กระทั่งสิ่งนะั้นมันจะเป็นแค่หยดน้ําเป็นแค่แสงอาทิตย์เป็นแค่พระอาทิตย์เป็นแค่ใบไม้ไหวอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนมันมีพลังชีวิตอยู่ในนั้นอยู่เสมอๆเ,เ,เนี่ยนะอ๋อซึ่งอตอนที่ผมคิดถึงงานของคาวาเซะเนี่ยผมก็จะคิดในแง่สองแง่นะฮะในแง่แรกเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าซีเนมาติกอนิมิซึม Oh. ในแง่ที่2องเรียกว่า new a n i ซ i m เอาอันแรกก่อนอันแรกนี่หมายถึงอะไรเอ,อ่ยคือเวลาที่เราพูดถึงว่าสิ่งที่มันมีวิญญาณอยู่ข,ข้างในเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยความเป็นภาพ,พยนตร์เนี่ยภาพ,พยนตร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความเป็นวิญญาณมากๆเลยไม่ไม่ใช่แค่ในแง่ว่าโอเคถ่าย ใครแล้วคนนั้นตายไปแล้วแล้วยังมีชีวิตอยู่ในหนังอันนั้นก็มันก็เป็นเซนส์ของวิญญาณแบบหนึ่งเนาะแต่ว่าหนังเนี่ยตั้งแต่สมัยที่ยุค191019 2 0าน่ยเ้าศนี่ยเขาศึกษาว่าหนังภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่มันมีความพิเศษยังไงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาศึกษากันแล้วก็เป็นอาร์กิวเมนต์หลักเนี่ยก็คือว่าภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นสื่อมันเป็นสื่อมันเป็นมีเดียมเนี่ยที่มันปลุกชีพสิ่งที่มันถ่ายขึ้นมาอ๋อ เวลาเราดูต้นไม้เฉยๆเนี่ยเราเดินผ่านต้นไม้เฉยๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าต้นไม้มันก็เป็นต้นไม้เฉยๆเออแต่ว่าเวลาหนังมันไปถ่ายต้นไม้เป็นไปถ่ายดอกไม้เวลาที่เลนส์ของหนังเนี่ยมันไปเจาะจงแค่ถ่ายแค่ดอกไม้เนี่ยโอ้มันทําให้รู้สึกว่าดอกไม้นี่มันมีชีวิตขึ้นมาอนะไรเงี้ยเนี่ยเวลาที่เราดูอะไรบนโดยเฉพาะดูบนแผ่นฟิล์มใช่ไหมเมื่อกี้เชื่อว่าหลายคนดูชาลานเนี่ยจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีชีวิตไปหมดเลยเนี่ยอ๋อ เนี่ยคืออันนี้มันก็เป็นวิธีคิดแบบหนึ่งซึ่งซึ่งมันปรากฏอยู่ในงานของคาวาเซ่มากๆคือว่าเธอพยายามที่จะถ่ายคือการออกแบบการถ่ายทำให้ให้มันเหมือนกับว่าสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสิ่งที่ไม่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยมันมีชีวิตอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ๋อมาอย่างเช่นอันนี้เป็นฉากจาก m o r n i n g Forest เนี่ยคือรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่มีชีวิตแต่ว่าภูเขาต้นไม้มันมีพลงังมันมีวิญ,ญญาณอยู่ในนั้นอยู่ นะฮะอืมอทีนี้มันก็มีอีกทีนี้อ่ะนอกนอกจากว่าหนังเนี่ยมันเป็นมีเดียมของอนิเมชั่แล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งอที่มันควบคู่กันคือแนวคิดในแง่ของมนุษยวิทยาที่เขาเรียกว่าพวกพวกนิวอนิเมชั่นนิวอนิเมชั่นี่คืออะไรเอ่ยพวกนิวอนิเมชั่เนี่ยคืองานของงานของนักมนุษย,ว,ยวิทยาหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะหันมาศึกษา อนิมิซึมศิลศาสตร์วิญญาณน,นิยมออประเพณีนิยมกันใหม่อะไรเงี้ยออโดยที่สมัยก่อนในแบบสมัยก่อนเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาก็เวลาฝรั่งเจอแบบความเชื่ออนิมิซึมใช่ไหมสมมติสมมติฝรั่งมาที่เมืองไทยแล้วก็เมืองไทยเนี่ยกราบผีกันอยู่แบบว่าหมู่บ้านนี้แบบว่ากราบผีกันมากมางเนี้ยใช่ไหมอ,อ้อฝรั่งก็จะมองว่าโอ้นี่เป็นแบบพวกดาร์กเอชใช่ไหมเป็นพวกแบบว่าโง่เงา่าเข้าคลุ งมงายใช่ไหมอ๋อันนี้คือเป็นวิธีการมองอนิมิซึมแบบเดิมๆอ๋อแต่ว่าวิธีการมองอนิมิซึมแบบใหม่แบบแบบพวกนักนมนุษยวิทยาใหม่ๆเขาทากันเนี่ยคือเขาก็จะมองว่าเออไออการที่ชาวบ้านเนี ow, <Hayır. S 1> ่ยโอ้ไปกราบผีกันเนี่ยโอ้ผีเนี่ยมันมีฟังก์ชันยังไงกับชาวบ้านตรงนี้นะออกมโอ้โดยเฉพาะฟังก์ชันที่มันเป็นฟังก์ชันที่มันตอบโต้กับความเป็นสมัยใหม่ทั้งหลายทั้งปวง มาดขูข้อสองแนวคิดวิญญาณนิยมใหม่นั้นถูกตรีกรอบให้เป็นเครื่องมือในการท้าทายขบวนการสมัยใหม่วงเล็บ m o d e r ร i t y p ี o j e c t ว่าเป็นขบวนความว่าเป็นขบวนความคิดที่ขึ้นมาอย่างไม่รอบคอบและดําเนินการด้วยความอัน,อนตรายแนวคิดวิญญาณนิยมใหม่นะเป็นแนวคิดที่ใช้เ,ออเพื่อทําให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะขคารลบผู้อื่นไม,วมน่ว่าผู้นั้นอจ,จะเป็นมนุษย์หรือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ก็ตามอย่างเช่นอย่างในญี่ปุ่นเนี่ย อะถ้าเกิดสมมุติพูดถึงเรื่องป่าอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้พูดถึงเรื่องป่ามีการตัดไม้ทำลายป่าแต่ว่าพอมีอนิเมชั่นเข้ามาแล้วบอกว่าเฮ้ย mm. ป่าเนี้ยเป็นป่าที่ชาวบ้านเนี่ยบูชากันนะใ่ไหมโอ้เพราะนั้นป่าเนี่ยมันห้ามตัด เนอะคืออันนี้เป็นการใช้ออนิมิซึมใช่ไหมมาโต้อตอบกับโมเดิร์นิตี้โต้ตอบกับความเป็นสมัยใหม่ที่โอ้เราเนี่ยต้องไปเอาเปลี่ยนให้ไม้มาเป็นวัตถุดิบเอาอะไรโรงงานทุนนิยมอะไรไปเข้าครอบครองพื้นที่ป่าอะไรต่างๆเฮ้ยแต่ไม่ได้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็ยังนับถือไอ้สิ่งนี้กันอยู่เลยอย่างเงี้ยคุณห้ามตาดัดอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าอนิมิซึมเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือที่มาโต้อตอบกับ Cap 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 แคปแคปแคปิทัลลิซึมแทนอะไรเงี้อยอ๋อซึ่ง ในงานของนอมิควาเซตเนี่ยเราสามารถที่จะมองไอสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนกันว่าเอออัน,นิมีซึมความอะไรอะเคร่งคร่ำอะไรของเธอในหนังของเธอเนี่ยในหลายๆเรื่องเนี่ยมันเอามาถูกใช้เพื่อที่จะโต้อตอบหรือว่าใช้เป็นตัวละครใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะต่อรองการมีชีวิตแบบใหม่ๆหรือว่าเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยเออมัน มันเอามันเอาชนะปัญหาร่วมร่วมร่วมสมัยไปได้อย่างเงี้ยอย่างเช่นในอย่างในชาระเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวละครเนี่ยมีปัญหาต่างๆแต่ว่าปัญหาในชาระเนี่ยมันมันมันไม่ได้เป็นปัญหาแบบแคปแคปแคปแคบิโตริซึมจัดๆนะมันก็เป็นปัญหาแบบแบบแบบสาโกรนะเนาะว่าแบบว่าเออความทุกข์ความสุขเออยาอะไรอะลูกชายตายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแต่ว่าอานิเมซึมเนี่ยเออความไอ้ไอแค่ไนะอ้ประเพณีนั้นเะนี่ยมันทําให้อ่อประเพณีนั้นหรือการเข้ามาเนี่ย อยู่ด้วยกันกับตอนคลอดลูกเนี่ยหรือว่าการที่แบบว่าฝึกอะไรนะพ่อเนี่ยเขียนตัวอักษรชช่ไหม Darkness and Light อะไรอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยประเพณีนิยมต่างๆความเชื่อพูดผีต่างๆเนี่ยโอ้มันช่วยทำให้ตัวละครเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้ในโลกสมัยใหม่อย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำอีกแลวเหมือนเป็น u n i q u ของหนังของนอมิคเวาเวเซเลยก็ว่าได้ซึ่งตัว,ควเคาวเซตเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่า เธอก็เป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้จริงๆใช่ไหมอ๋ออย่างเช่นยายเนี่ยยายคือคนที่สอนให้ฉันเคารพพระอาทิตย์ไฟและอาหารฉันถูกเลี้ยงมาให้เชื่อในความสัมพันธ์แบบเวทมนต์กับธรรมชาติและสรรพสิ่งรอบตัวฉันฉันยังเคารพทุกๆสิ่งที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นในแง่หนึ่งความคิดเหล่านี้มันคือผลผล,ผล,ผลิตจากประสบการณ์ของยายมันคือสิ่งที่สร้างฉันขึ้นมาใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวใช่ไหมแต่ไอ้ความเชื่อส่วนตัวเนี่ยมันกลายมาไปอยู่ในหนังได้ยังไงใช่ไหมเ,ออเขาก็บอกว่า แล้วพอเวลาฉันทําหนังเนี่ยคุณสามารถกล่าวได้ว่ามนุษย์นั้นนะ่ะรับบทเป็นเพียงตัวประกอบในหนังของฉันเพราะว่าฉันนําเสนอธรรมชาติให้รับบทบาทหลักมากกว่าเพราะฉันต้องการให้ผู้ชมรับรู้ถึงความรู้สึกถึงธรรมชาติที่กําลังให้พรกับเราหรือธรรมชาติกําลังทาให้เราหวาดกลัวนั้นหนังในหนังของนอมิคารเพตเนี่ยก็จะมีบทธรรมชาติเนี่ยมันจะเหมือนมันเป็น,ปน,ปนมันมีชีวิตขึ้นมาอย่างเช่นในหนังนี่อันนี้เรื่องสวี b บีนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุณยายที่ทําทอาหารจากถั่ว ถั่ว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 แดงเนี่ยอ๋อแล้วดูอันเนี้ยคุณยายก็เขียนว่าแอนอิสเซอร์โซออฟโดรยาคิแอนนี่คือเม็ดถั่วแดงถั่วแดงเนี่ยคือวิญญาณของโดรยาคิอะไรเงี้ยคือในหนังก็จะมีฉากที่คุณยายเนี่ยคุยกับถั่วแดงอะไรเงี้ยนะฮะอ๋อหรือว่าอันนี้ใน Morning Forest ก็จะมีฉากที่ตัวละครเนี่ยต้องเหมือนกับไปทำพิธีกรรมบางอย่างเนี่ยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตของของข,ของตัวเองขึ้นมามเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เขียนว่าอ่าจุดเด่นในภาพยนต์ของคาวาเซ ในแง,ง่ของของสไตล์เนี่ยการใช้ภาษาภาพเนี่ยมันก็ขับเน้นออให้ทุกๆอย่างมันมีชีวิตและในแง่ของเนื้อหาเนี่ยมันก็หันไปหาไอ้พวกแนวคิดแบบว่าอานิมิซึมแบบใหม่เหมือนกันนะฮะทีนี้ผมขอเปิดฉากฉากหนึง่งซึ่งเป็นฉาก,ฉากที่ผมเชื่อว่าแม้กระทั่งคนโหลดหนังเถื่อนๆในห้องนี้ก็ไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้อันนี้เป็นหนังเรื่องที่2ของโนมิคาวาเซะนะชื่อโฮ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 ตารุโฮ,โฮ,โฮโ โคตารุเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งทึ่เป็นนักเต้นแล้วเธอก็แม่เธอคอมมิสซูเอซายไปทําให้เธอมีปมในใจสูงมากออแล้วอันนี้เป็นฉากจบของเรื่องอ,อซึ่งเป็นฉากที่มีการใช้พิธีกรรมบางอย่างเนาะแล้วก็มาเพื่อที่จะเพื่อที่จะออทำแล้วลองดูว่าความสมานของพิธีกรรมกับกับตัวละครมันเป็นยังไงนะฮะโคตารุนะฮะ นาทีที่2ชั่วโมง36นาทีโฮตารุนี่เป็นหนังเรื่องที่2ที่ ambitious มากแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าผมว่าเป็นหนังที่อะไรส,สุดขีดมากโอเค วละครเอกของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะไม่ว่าเธอจะทํำยังไงเนี่ยไอ้ปมเรื่องที่แม่ของเธอเนี่ยฆ่าตัวตายไปเนี่ยมันยังหลอกหลอนเธอแล้วเธอไม่มีวันที่จะก้าวข้ามปมนี้ไปได้สักทีอะไรเงี้ยจนนี่เป็นฉากสุดท้ายที่มีพธิธีเออซัมติ้งที่เมืองนาราครับมีหก็ไปก่อน ตัวนี้ยังเป็นแค่แซมเปิลเดี๋ยวจะมีบ้มขึ้นมาสูสีกับอะไรนะฉากลองเทคสายฝนมีตักเหรอเฮียกะยามากันนะยามากะโมยอรุเด お母さん、白子がボロボロ落ちてくる暗かってんな暗いところにななんもなかったんもないねん全部な全部が一個になって溶けていくねん ถึงถึงแม้ว่าจะเป็นหนักคนละเรื่องกันเนี แต่ว่าโครงสร้างเนี่ยมันคล้ายกันมากใช่นี่คือฉากจบแล้วมาขณะที่ชาระนี่ตัวเรโกบอกว่าเช้าแล้วใช่ไหมอันนี้คือเข้าใจว่าพิธีนี้คงจะแบบว่าเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิอะไรเงี้ยอ่ใช่ไหมคือฤดูใบไม้ผลิแล้วน้ําตาไหลคือชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปอ๋อแต่ว่าในเรื่องนี้มันเหมือนกับแบบว่านางเอกยังไม่สามารถที่จะ make peace ได้ต่อให้มันแต่ยังมันก็ต้องดําเนินต่อไป ชีวิตข้างหน้านะฮะโอเคทีนี้สุดท้ายแล้วขออีก15นาทีนะฮะอ๋อมาถึงชาละเนาะอ๋อไม่รู้มีใครทราบหรือเปล่าว่าชาละนี่แปลว่าอะไรค,คือตอนแรกเนี่ยผมก็แบบคืออะไรชาชาละฟังดูแบบว่ากำลังภายในมากช,มชาละ,ะชื่อภาษาญี่ปุ่นเนาะชาราโซยจุเนี่ยเนาะแล้วก็มี ภาษาญี่ปุ่นผมก็เอาภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไปเสิร์ชเนาะแล้วมันก็ขึ้นต้นมามันก็โผล่มาเป็นต้นสาละนะฮะโอ้ต้นสาละทีนี้ต้นสาละคือต้นอะไรเอ่ยต้นสาละเนี่ยก็คือเป็นต้นที่แม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเป็นต้นที่อยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนประสูติตรัตสรูปลินิพานเนาะตอนตอนประสูตินี่ก็คือว่า แม่ของพระพุทธเจ้าแม่ของเจ้าชายสิสทธัตถะนี่ก็ต้องโหนกิ่งสาระโอ้จนได้เนี่ยโอ้แล้วก็ลูกออกมาส่วนตอนภาพข้างล่างนี่เป็นตอนปร,ปรินิพานตอนปร,ปรินิพานนี่ก็พระพุทธเจ้าก็บอกอกับบรรดาสาว,วกบอกให้ไปอยู่ไปอยู่ตรงแท่นอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ระหว่างกิ่งสาระระหว่างต้นสาระสองต้นอย่างเงี้ยคือต้นสาระนี่ก็จะเหมือนเป็นแบบว่าเป็นต้นไม้ที่ปกคลุมตอน ตอนตัดไปปรินิพานนะยส่วนตอนตัดตัดสรูนี่ผมจำจำไม่ได้ว่าต้นสาระนี่มันมันเกี่ยวยังไงเนาะแต่ว่าแต่ว่าพออย่างนี้พบเนียมันก็จะค่อนข้างเห็นเห็นธีมแล้วใช่ไหมว่ามันก็คือธีมมันก็เป็นเรื่องแบบว่าเกิดแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้จะเอาแบบว่าอะไรอะเกิดแก่เจ็บตายมาโชว์เป๊ะๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของไซเคิลใช่ไหมเป็นเรื่องของแบบว่าชีวิตสัจธรรมของชีวิตออซึ่งอ่า ผมก็ไปเจอบทความหนึ่งทึ่เขาเขียนดีมากเลยว่าหนังของคาวเซตเนี่ยมันจะอยู่บนฟังก์ชัน2อันนี้คือฟังก์ชันที่เรียกว่า Repetition คือการทำซ้ำกับฟังก์ชันที่ว่ารับ t ช r ร r u ับเช e ภาษาอังกฤษมายถึงมือถึงว่าสมมติมันเป็นวงกลมอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ๋ถ้าเป็น Repetition เนี่ยมันก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆแต่รับเช r รเนี่ยคือตัวตอนจังหวะที่ ที่ไอ้วงกลมเนี่ยมันมันไม่กลมอะ่ะมันแหกออกไปสมมติมันวงอย่างนี้แล้วมันก็แหกไปอีกทางหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้คือรับเชอร์คือการที่มันแตกขาดสะบ้านออกมาเนี่ยซึ่งในหนังของคาวเสดเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่มัเป็น repetition อยู่อย่างเช่นเนี่ย ความเป็นชีวิตประจําวันไปโรงเรียนมาโรงเรียนมาอออย่างเงี้ยความเป็นฤดูกาลความเป็นธรรมชาติที่ทุกอย่างเนี้ยมันเหมือนกันบบอกว่าตื่นเช้ามาต้องรดน้ำใช่ไหมออตื่นเช้ามาต้องรดน้ำออทุกทุกปีเรามีพิธีนี้ออเราจะต้องเตรียมตัวทําพิธีนี้อ่อมาออเราต้องไปโรงเรียนใช่ไหมอออ่อตื่นเช้ามากินข้าวพระอาทิตย์พระจันทร์ตอนเช้าพระอาทิตย์พระอาทิตย์ตอนเช้าพระจันทร์ตอนเย็น คือความที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นวงจรซ้ำๆซๆแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ระหว่างวงจรซ้ำเนี่ยมันจะมีสิ่งที่มันเหมือนมันเป็นระเบิดขึ้นมาใช่ไหมอย่างเช่นในในหนังเรื่องชาระเนี่ยมันก็จะเป็นระเบิดครั้งใหญ่ใช่ไหมก็คือการที่เออ สิ่งที่มันเหมือนกับเราเป็นสิ่งที่มันไม่ควรเกิดขึ้นน่ก็คือคือลูกตายใช่ไหมคือคือลูกตายอันนั้นก็คือระเบิดครั้งหนึ่งใช่ไหมต่อมาเจอศพลูกอันนั้นก็ระเบิดอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อเนี่ยมันมีรับเชอร์ที่มันมันมาเบรกไอ้ชีวิตประจําวันที่ดูเหมือนจะเป็นชีวิตแสนธรรมดาของครอบครัวเนี่ยแต่มันมีระเบิดขึ้นมาเป็นช่วงๆใส่อย่างเงี้ยนะฮะอ๋อเขาก็บอกว่าเออโครงสร้างหนังคาเาเซตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่นะฮะทีนี้ เราจะเรียกหนังคาเวเซตว่ามันเป็นหนังแบบไหนดีมันเป็นพลอตไดรเว่นไหมคือมันเป็นมันเป็นหนังที่ดําเนินด้วยพลอตไหมมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหนังเนี้ยมันโชว์มันเรียกว่าพลอตของหนังเรื่องนี้มันมันน้อยมากคือมันก็เป็นแค่เรื่องของครอบครัวหนึ่งที่ลูกเออเคยหายไปแล้วก็วันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าเจอลูกแล้วโอ้แล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันก็มี ครอบครัวนี้ต้องเป็นโตผโผในการจัดเทศกาลบาสาระแล้วก็สุดท้ายก็แม่ของครอบครัวนี้ก็คลอดลูกคือสิ่งนี้ถ้าเกิดเป็นพวกนักเขียนบทเขาก็จะบอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้รู้เป็นพล็อตที่มันน่าสนใจอะไรมากคือมันเป็นชีวิตประจําวันมากเพราะนั้นหนังเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เรียกว่ามันเป็นพล็อตไดเว่นสักสักเท่าไหร่คือมันไม่ได้เดินหน้าด้วยพล็อตทีนี้มันเดินหน้าด้วยไซคโลจิคอหรือเปล่าแบบว่าจิต วิทยาตัวละครหรือเปล่าก็หนังมันก็ไม่ได้เป็นในลักษณะอย่างนั้นคือเวลาที่เราบอกเป็นหนังที่มันเป็น character study หรือ psychological study เนี่ยอาจจะต้องนึกถึงหนังแบบที่ฉายในทึ่งหนังโลกครั้งก่อนคือหนังแบบ persona อะไรเงี้ยคือแบบโอ้หนังที่แบบว่า จิตวิเคราะห์ตัวละครจิตวิทยาตัวละครเห็นก้นบึง้งเห็น drive อะไรตัวละครอย่างเต็มที่มากเลยหรือว่าตัวละครมีฉากโมโนโล็อกมีฉากแบบว่า voiceover เห็นถึงข้างในภาวะอันสลับซับซ้อนของตัวละครมากซึ่งหนังเรื่องนี้ไม่ไม่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นออที่น่าที่แล้วแล้วเราแล้วเราเข้าใจตัวละครจากอะไรเอ่ยอ,อ๋อผมว่าสิ่งที่สําคัญมากๆที่หนังเรื่องนี้มันมันเป็นเนี่ยคือ ผมกลับไปที่คำว่า cinema of place เนาะแล้วก็มีคำว่า r o o t ต e s s คือ root ท o o t ที่แปลว่ารากนะฮะหรือว่าคำที่ผมว่าช่วยเราได้คิดได้มากเลยนีย่คือคำว่าเด e ว l ลิง d w e l l i n g นี่แปลเป็นภาษาไทยคืออาศัยอยู่พักอยู่คือคือหนังเนี่ยมันให้เราอยู่กับตัวละครเนี่ยคือขณะที่ถ้าเกิดเป็นพวก psychological เนี่ย มันจะให้เราเนี่ยต้องพยายามเข้าไปข้างในข้างในใจตัวละครเอาสิ่งที่อยู่ในใจตัวละครเนี่ยแหวกออกมาใช้สัญลักษณ์อะไรบางอย่างสร้างออกมาเพื่อให้เราเห็นถึงภาวะข้างในใจตัวละครแต่นาของคาว่าเศษเนี่ยมันให้เราอยู่ใกล้ตัวละครอยู่ข้างๆตัวละคร observe ตัวละครคอยสังเกตตัวละครหรืออยู่ในบ้านเดียวกับตัวละครต้องไหอยู่กันนานอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยจนเราค่อยๆค่อยๆเข้าเข้าใจว่าเขาเจออะไร เนี่ยคือคือเป็นสิ่งที่เหมือนว่ามันเป็นหนังที่ให้เราพักอยู่กับตัวละครให้เราอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับตัวละครและให้เรา,เ,าเห็นค่อยๆให้เราสังเกตโลกทั้งโลกของของตัวละครเนี่ยว่ามันว่ามันเป็นยังไงและไอการที่เราอยู่กับตัวละครช่วงเวลาช่วงหนึ่งเนี่ยเออซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเนี่ยก็ไม่ได้กี่วันเลยนะใช่ไหมฮะอ๋อแต่ว่าไอการที่เราได้อยู่กับเขาเนี่ยอ๋อ ออเหมือนกับเป็นนักทำหนังสารคดีที่นั่งอยู่กับเขาแต่ว่ามันเป็นฟิกชั่นอะ่ะออมันทำให้เราเข้าใจตัวละครพวกนี้นะฮะอาาอซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในหนังเรื่องนี้ก็ว่าได้เนี่ยก็คือกล้องเนาะก็คือกล้องทีนี้คำถามคือกล้องในหนังเรื่องนี้มันเป็นยังไงไมผมขอขอเปิดฉากนี้สั้นๆเลยนะสั้นๆเลยนะฉากฉากเปิดเรื่องของชาละ ซึ่งอันนี้ผมขอบคุณขอมากเลยที่ฉายที่ชวนผมมาแล้วก็ฉายชาละได้เป็นฟิล์มเนี่ยเนาะเพราะว่าเว,เวลาดููเป็นดีวีไอ้ดูเป็นดิดดดดจิตอลก็ดูเป็นฟิล์มนี่เหมือนหนังคนละเรื่องกันเลยจริงๆนะคือคือความเป็นฟิล์มนี่มันขับเน้นความมีชีวิตอะไรออกมามากทีนี้ผมอยากให้ลองดูลองดูช็อตช็อตนี้นะฮะ เาดูว่าการใช้กล้องของเขาเนี่ยมันมันมันน่าสนใจยังไง ที่เรารู้กันนี่คือจังหวะที่ใช่ไหมที่ตัวละครนี้หายไปและในจังหวะที่ตัวละครตัวหนึ่งหายไปเนี่ยเราผู้ที่ไม่เคยเห็นหน้าตัวละครหลักในแบบโโซซับเนี่ยก็ได้เห็นเขาขึ้นมาจากนั้นเขาก็จะเดินกลับบ้านไป สายลมเอื่อยๆซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าทีมงานนี้ต้องตั้งพัดลมกันอย่างสุดขีดมากๆนะเพื่อให้ได้โมเมนต์นี้ เจ้าชุนก็ค่อยๆเดินกลับมาแต่ก็ไม่สามารถที่จะอะไรออ,อธิบายได้ว่าตกลงตัวเองเพิ่งเจออะไรมา,มาแม่ก็มาต้อนรัใช่ไหมะอันนี้คือฉากเปิดเนี่ยม,มันจะเป็นลองเทคสามสามครั้งนะ ทีนี้ความน่าสนใจคือแล้วกล้องมันเป็นกล้องอยังไงเอ,อ่ยมันเราจะบรรยายกล้องนี้ยังไงเอ,อ่ยอย่างแรกคือมันเป็นมันเป็นลองเทคนะมันเป็นลองเทคแต่ว่าลองเทคของเขาเนี่ยคือใครๆก็ถ่ายลองเทคกันนะอ๋อพีเจยก็ถ่ายลองเทกอะไรใช่หมิงเลี้ยงก็ถ่ายลองเทคอะไรกัสแบงแซงก็ถ่ายลองเทกแต่ลองเทคของลองเทคในหนังเรื่องนี้มันไม่เหมือนกับลองเทคในหนังเรื่องอื่นอย่างไรอ๋ออันนี้คือเป็นคําถามเนาะ อย่างแรกคือมัเป็นลองเทคแบบแฮนด์เฮลเขาว่าแฮนด์เฮลก็คือว่ามันเป็นลองเทคกแบบที่คนถ่ายเอากล้องใช่ไหมเออถือไว้แบกไว้บนบ่าแล้วก็วิ่งตามใช่ไหมไม่มีการใช้ทร i p o d ไม่มีการใช้ขาตั้งกล้องไม่มีไม่ได้เป็นลองเทคกแบบที่ใช้สเตดี้แคมสเตดี้แคมคือตัวเหล็กที่ยึดติดอยู่หน้าอก ของตากล้องเนี่ยเราก็ยึดกับกล้องเอาไว้ใช่ไหมเพราะว่าทรายพอดกับสเตีิแคมเนี่ยมัจะทําให้ภาพเนี่ยสมูทขึ้นอ๋อไม่มีการใช้ลางดอลลี่ใช่ไหมอ๋ออย่างเช่นถ้าเกิดไปดูในอะไรอะซินโดมแอนเซนจูรี่นี่จะเป็นหนังหนังแห่งลางดอลลี่คือต้องการภาพที่มันสมูทแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่อันนี้อันนี้เป็นแฮนเฮลใช่ไหมเป็นแฮนเฮลกระหืดกระหอบหมอ๋อนี่คืออ๋อ แล้วเราเราจะค่อยๆดูว่ามันมันไม่เหมือนกันมันแล้วมันทําให้เกิดอะไรขึ้นอีกเนาะเป็นลองเทคแบบที่เรียกว่าเป็นตรงข้ามกับโอสูทุกอย่างคือถ้าเกิดเวลาพูดถึงหนังหนังญ,ญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งในแง่หนึ่งหนังโอสูหรือหนังโคเรียดะเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกันใช่ไหมคือจะเป็นถ่ายด้วยสติลช็อตคือจะไม่ค่อยเลื่อนกล้องตั้งแบบตัดตามิช็อตคือ3ฟุตจากพื้นขึ้นมาแต่ว่าชาล่านี่ไม่ได้ตั้งจาก3ฟุตจากพื้นแต่ว่ากล้องจะอยู่ในระดับ ระดับไหลตลอดนะอ๋อซึ่งไอการที่ถ่ายแบบนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมันเกิดความรู้สึกยังไงขึ้นใช่ไหมอย่างแรกคือมันเกิดความรู้สึกความ observe คือคือ,คอกล้องเนี่ยจะคอยสังเกตใช่ไหมจะสังเกตตัวละครกล้องจะอยู่ข้างหลังตัวละครอยู่ข้างๆตัวละครน้อยครั้งมากน้อยครั้งมากที่จะอยู่ข้างหน้าตัวละครแล้วถ่ายเห็นหน้าชัดๆต้องเป็นจังหวะที่สําคัญมากๆเท่านั้นอ๋อ เพราะฉะนั้นในแง่นึงเนี่ยอาจจะบอกได้ว่ากล้องเนี่ยมันเรสเพคตัวละครมากมันต่อให้มันวิ่งกระหืดกระหอบตามเนี่ยแต่ว่ามันจะไม่เข้าไปจ่อถ่ายข้างหน้าด้วยหน้าตัวละครแต่มันจะเป็นคนที่แอบอยู่ไม่เชิงแอบด้วยใช่ไหมคืออยู่ใกล้มากแต่ว่าไม่ได้ไปบุกลุกเขาใช่ไหมคือมีความเรสเพค t อยู่ใช่ไหม,มแล้วขณะเดียวกันเนี่ยตัวละครเนี่ยก็ไม่ได้วิ่งธรรมดาแต่ตัวละครเนี่ย วิ่งแล้วก็จะคอยแตะโน้ตแตะนี่นะโอ้การที่ตัวละครวิ่งแตะน้ตแตะนี่เนี่ยอย่างแรกคือตัวละครเนี่ยวิ่งเหมือนกับคนที่รู้ทางดีและตากล้องก็เลื่อนเหมือนกับคนที่รู้ทางดีใช่ไหมคือคือนี่คือเนเบิลฮูดที่ฉันรู้จักทุกซอยฉันวิ่งถูกทางใช่ไหมโอ้ฉันวิ่งถูกทางฉันรู้จักทุกซอยและ ฉันไม่ใช่แค่รู้จักทุกซอยเฉยๆฉันแตะมันด้วยอ่ะตัวละครเนี่ยวิ่งไปแตะเสาแตะกำแพงแตะอะไรไปด้วยแล้วไอ้กล้องเนี่ยมันก็วิ่งตามที่ตัวละครแตะเหมือนกับราวกับว่ากล้องเนี่ยมันไปแตะไอ้สิ่งต่างๆนี้ด้วยเนี่ยไอ้ความรู้สึกเนี่ยคือความรู้สึกเดเวลลิงเนี่ยว่ามันนี่มันเป็นบ้านของตัวละครพวกนี้จริงๆและไอ้กล้องเนี่ยมันก็ทําหน้าที่เหมือนกับ เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่จริงๆอนะไรเงี้ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งแปลกปลอมมันไม่ได้เป็นแบบว่าตากล้องจากแบบว่ากองถ่ายโตเกียวอะไรแล้วก็มาแบบว่าถ่ายใช่ไหมแต่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของที่นี่ที่มันอยู่กับที่นี่มานะที่มันจําทุกซอยของที่นี่ได้นะแล้วกล้องเนี่ยก็ไม่ได้เฟติชไรส์ออเจกติฟายส์หรือเซ็กชวลไลซ์ตัวละครหมายถึงอะไรเอย หมายถึงว่าปกติเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงแบบผู้กํากับหญิงเนี่ยนะอ๋อใช่ไหมแล้วเวลาพูดถึงเนี่ยเรื่องของการถ่ายเนี่ยเราก็มักจะคือไม่ใช่เราสิอ๋อต้องบอกว่าคนหลายคนก็มักจะท่องอะไรเป็นสูตรนะประเภทแบบว่าหนังส่วนใหญ่เสนอภาพแบบเมลเกสคือภาพแบบที่เป็นเหมือนแบบผู้ชายจ้องผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงถูกทําให้เป็นแบบว่าอะไรอบุคคลวัตถุแห่งทางเพศอะไรเงี้ยอ๋ออ๋แต่พอเวลาที่ผู้หญิงมาทําหนัง ผู้หญิงเนี่ยจะใช้เกสี่ต่อต้านเมลเกสกลายเป็นฟีเมลเกสอย่างเงี้ยโออย่างเช่นในหนังเรื่อง Portrait of a, อะไรนะ Lady on f i r e เนี่ยก็จะมีการสลับเกสกันแบบว่าเออทำให้แบบว่าเอแบบาอเป็นเกสแบบเลสเบี้ยนเกสแทนคือคือคือในหนังในหนังหลายๆเรื่องมากเลยเนี่ยเวลาที่จะถ่ายอะไรเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของการที่ทำให้สิ่งนั้นนะ่ะ เป็นวัตถุแห่งเสน่หาเสิ่งนั้นถูกเร้าความเซ็กซี่ขึ้นมาสิ่งนั้นถูกเร้าความหมกมุ่นของเจ้าของเจ้าของสายตาเนี่ยโอ้คือภาพเป็นตัวแทนของความหมกมุ่นของเจ้าของสายตาอะไรเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้ไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือหนังเกสของหนังเรื่องนี้มันไม่ได้ไปเซ็กชวลไลซ์ใครเป็นพิเศษเอ,อ๋อมันอ,อ๋อมันไม่ได้ไปแบบทําให้อะไรมันเป็นเป้า ของความหมกมุ่นอ้มันอยู่คนละโหมดกับพวกนั้นเลยและที่น่าสนใจก็คือว่าหนังเนี่ยก็ไม่ได้เป็น point of view ของตัวละครตัวไหนด้วยในหนังทั้งเรื่องเนี่ยผมเมื่อกี้ผมดูรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยมีชอ็ชอตที่เป็น point of view เนี่ยแค่สักสองครั้งเองอ๋คือช็อตที่ ตัวละครเด็กเด็กหนุ่มเนี่ยแบบเพื่อนสาวแวะมาบ้านแล้วตัวละครเด็กหนุ่มแบบว่าแอบดูว่าเพื่อนสาวเนี่ยเดินไปบ้านตรง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 กันครับมีแค่มเมนต์เล็กๆตรงนั้นน่ะแค่แค่นั้นเองเนี้ยนอกนั้นเนี่ยหนังไม่ยไม่ได้เป็นแทนสายตาใครเลยอ๋อไม่ได้เป็น point of view ของตัวละครตัวไหนเลยคําถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วหนังทั้งเรื่องเนี่ยที่มันวิ่งตามกระหืดกระหอบเนี่ยมันเป็น point o อ view ของใครวะมันเป็น point o อ v วิวของใครวะ whose case is it ทำไม Who is, is the owner of the point of view ของหนังใช่ไมบางคนอาจจะบอกว่าเป็น point of view ของผู้กำกับหรือเปล่าโอ้ใช่ไมเป็น point of view ของผู้กำกับหรือเปล่าเฮ้ยแต่ฉากแต่ว่าฉากนี้มันจบด้วยมาเจอหน้าผู้กำกับนะมาไอ็นเอ็นช็อตของฉากนี้มันมาช็อตที่ผู้กำกับนะมันก็ไม่ได้เป็น point of view ของผู้กำกับหรือเปล่าหรือม่เป็น point of view ของแบบ ชาวชาวบ้านเหรอโอแต่ว่าชาวบ้านนี่ก็ไม่น่าจะเหาะได้นะใช่ไหมชาวบ้านตอนท้ายสุดเนี่ยโอตอนท้ายสุดนี่เป็นเฮลิคอปเตอร์ช,รชตใช่ไหมโอมาหรือว่าในบางจังหวะของหนังเนี่ยจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนสปีดภาพให้ภาพมันไหวช้าๆขึ้นด้วยเนี่ยตัวลงหนังมันเป็นพอยต์อวิวของใครวะใช่คำถามใหญ่เนาะอซึ่งอันนี้เป็นอาร์กิวเมนต์ของผมนะัคือหนังมันก็เป็นพอยต์อวิวของหนังเ,งเองนั่นแหละคือหนังเรื่องนี้มันเป็นตัวอย่างอันดีที่มันจะบอกเดวว่า หนังมันมี point of view ของมันเองอหนังมันมี point of view ของมันซึ่ง point of view ของมันเนี่ยใช่ไหมอาจจะเรียกว่ามันเป็นแบบภาษาภาษาที่เขาใช้แบบคือคาว่าค и โนอายคือตาสายตาแบบหนังอะไรเงี้ยอ๋อใน point of view ของชาล่าเนี่ยมันก็เป็น point of view ของหนังเรื่องนี้มันก็มีความเป็นสารคดีอยู่แต่มันก็มีความเป็นฟิกชันอยู่มันก็มีความเป็นกวีอยู่ด้วยมีความเป็นมนุษย์อยู่ด้วยมีความเป็นวิญญาณอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็น point of view ของหนังเรื่องนี้ที่มันกําหนดออกมาให้แล้ว เราในฐานะคนดูเนี่ยมองผ่านสายตาของเนี่ยของของหนังเรื่องนี้ซึ่งมันมีทั้งความเป็นเทพความเป็นผีความเป็นนักสารคดีความเป็นเรื่องแต่งความเป็นมนุษย์อยู่ผสมผสานกาันอ่อซ,ซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มันที่มันโดดเด่นมากๆเนาะแล้วไอ้ p o i n t of view ของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็น point of view ที่มันมันไม่ prioritize เพศไหนเป็นหลักด้วยซึ่งจะตรงกันข้ามกับหนังผู้กำกับหญิงหลายๆเรื่องซึ่งมักจะแบบว่าพอเป็นผู้กำกับหญิงอ่ะก็จะไปแบบว่าสนใจเพศช,ชายหรือว่าถ่ายภาพเพศช,ชายให้มันดูเป็นแบบว่าเซ็กซี่ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ไม่หลังเรื่องนี้คือสิ่งที่เป็น p พร o อเร y ของหนังเรื่องนี้คือ community คือคือฉากที่สําคัญสําคัญทั้งหลายเนี่ยคือฉากที่เป็นเรื่องของคอมมูนิตีเรื่องของคนมารวมตัวกัน ใช่ไหมอ๋อและไอหนังเรื่องนี้มันก็บ่งบอกว่าเออคอมมูนิตี้เอ๋อคือสิ่งที่จะให้เราเดินผ่านหน้ากันต่อไปใช่ไหมสิ่งสิ่งที่ก้าวข้ามความเจ็บปวดใช่ไหมความเป็นครอบครัวความเป็นคอมมูนิตี้เนี่ยอ๋อใช่ไหมเหมือนไอฉากลองเท็กใหญ่ๆอันนั้นใช่ไหมอ๋อแล้วก็ท้ายสุดในหนังเรื่องนี้ใช่ไหมมันขณะที่มันมีความเป็นคอมมูนิตี้อยู่นะไอคอมมูนิตี้นี้อาจจะมีอาจจะมีเทพหรือมีผีอยู่ในคอมมูนิตี้นี้ก็ได้ใช่ไหมอ๋ออย่างเช่นในฉาก เมื่อกี้ที่ผมใช้เป็นตัวอย่างหนังเนี่ยตัวอย่างเนี่ยชั้ก็จะมีฉากที่แบบว่าโอเคไอเด็กชายชุนรู้แล้วว่าพี่ชายหายไปแล้วเด็กชายชุนก็ลมพัดเข้ามาพอดีแล้วเด็กชายชุนก็มองไปที่ต้นไม้แล้วกล้องก็ชั้มาถ่ายไปตามเ,าเส้นสายตาของเด็กชายชุนไปที่แบบต้นไม้ที่ลมกําลังพัดขนาดใหญ่หรือเหมือนกับเหมือนกับเทพมันรู้อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอ๋อแล้วท้ายสุดก็เป็นฉากที่ฉากจบของเรื่องนี้ซึ่ง ใช่ไหมเป็นฉากเขาที่เหมือนกับเป็นเป็นเทพมองเมืองทั้งเมืองแล้วก็มีเพลงขับกล่อม,มเป็นเสียงผู้หญิงขับกล่อมของเมืองนี้อะไรเงี้ยนะครับผมโอเคผมก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะครับผมครับไม่รู้มีใครจะถามอะไรหรือเปล่าอดแต่รู้ว่าดึกแล้วแหละต้อง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรถไฟหมด มีมีใครจะถามอะไรสักคำถามไหมครับผมมีไม้นะครับจกมือได้นะครับ๋ยวผมเอาไม้ไปให้มีมีไหมครับผมโอเคมีครับอ,อ,อ๋อครับ,รบไม่ถามแต่นิดเดียว ที่บอชาร่าไปแปลว่าสาระผมก็โอเคนะฮะแต่ว่ารูปสาระที่อาจารย์เอามาให้ดูอะไม่ใช่สาระที่ในเรืเ่องของพระุทธเจ้าอ่าใช่ใช่เพราะว่าผมเมื่อ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 วานเนี้ยผมก็เพิ่งเจอในในเว็บเขาก็จะมีเถียงกันว่าสาระแบบนี้ไม่ใช่สาระในพระพุท <accustomed> <ๆ>ธเจ้า <unch> ใช่ไหมฮะใช่ครับสาระที<ช>่อาจารย์ให้ดูคือสาระลังกาแต่สาระพระุทธเจ้าคือสาระอินเดียอ๋อครับกระตัวกันครับครับผมขอบคุณมากครับครับ โอเคนะครับถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมอะไรผมขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์เต้นะครับขอบคุณครทอนอีกทีนะครับ